สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการที่ทางประเทศไทยประจำวันนี้วันศุกร์ที่25ซึ่งก็ยังมีพวกเรา4คนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ยังนั่งพร้อมที่จะวิเคราะห์นั่งคุยเรื่องข่าว3คนด้วยกันครับสวัสดีครับคุณโกแก้วครับสวัสดีครับคุณธนวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับพรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่รับครับครับก็ได้เห็นหน้าตากันครบถ้วนนะฮะทั้ง4คนนั่งอยู่ครบนะคุณพูดอย่างนี้หมายถึงว่าจะขาดใครคนหนึ่ง คือด้วยข่าวคราว2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านที่กำลังติดตามทางหน้าสื่อก็ดีหรือว่าในเฟซแล้วอะไรต่างๆก็ดีแล้วกันนะครับว่าใน4คนในรายการของเราเนี่ยหลังจากท่านไม้1ไปแล้วเขาบอกว่าจะเป็นไม้2แต่ยืนยันนะครับว่ายังอยู่ครบ4ท่านครับครบครับหายใจครบครับหลับสบายดีคุณสมชายพูดอย่างนี้ก็อย่าบอกดิพวกผมไม่เกี่ยวพี่หมูมีชื่อนะครับไม่มีชื่อยังไงคุณธนาวุฒิคุณพูดได้ชัดคือตามข่าวเนี่ยหลังจากที่คุณไม้1เนี่ยได้โดนรอบยิงโดนรอบทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตามข่าวเนี่ยมีอยู่ 3-4 คนก็เอ่ยได้นะครับเพราะว่าตามในไลน์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาก็มีบอกมาอย่างนั้นว่ามีคนที่เขาจะตามไปที่เขาจะต้องการตัวเนี่ยนะครับคือว่าเขาอาจจะหมั่นไส้มากก็คือมีคุณชัดไอทีโอทีแล้วก็โด่งไม่กลัวน้ำร้อนอีกคนผมจำไม่ค่อยได้น่าจะเป็นพรศักดิ์ศรีละมุนนะครับได้ข่าวว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนไอโด่งโด่งใช่เอาพี่เองครับผมโอ้ผมว่าอยู่ใต้ผมนี่เองสาเหตุทำไมถึงมีชื่อติดโผผมคิดว่าจะใกล้ใกล้ตุลาใกล้โยกย้ายใกล้ตำแหน่งโยกย้ายธรรมดาพี่หมูก็เป็นสายพิราบนะครับอย่างที่เมื่อคืนกับคุณโกแก้วผมโกแก้วผมพิราบแสดงว่าเป็นคนที่มีผลงานมากมีผลงานโด่งดังก็เหมือนที่จับตามองเพื่อความเหมาะสมเหมือนย้ายพี่ดุเทพจากผู้บัญชาการภาค5มาแทนพี่แจ๊ดคือทำให้โด่งดังก็ทำให้ก้มเหมือนใต้มากครับก็ไม่ว่าเมื่อวานเลยไม่แปลกใจที่ไปนัดกินกาแฟกับทางทหารแต่ที่จริงมันนัดไปก่อนนะเขานัดพี่หรือพี่นัดเขาเขาไปก่อนนัดไปก่อนนะจริงๆนัดกันไปนี่หมายความว่าในประเทศไทยนี่ใครจะขึ้นนายพลใครจะขึ้นนายพันหรือใครจะขึ้นผบ.ตร.ผบ.ทบ.อะไรเนี่ยหมายความว่าพี่เป็นตัวสำคัญในหลักประกันตัวสำคัญเลยไม่ใช่พอมีข่าวว่ามีชื่ออยู่ในนั้นก็รีบนัดกันเลยไม่ถึงเรื่องที่ไม่รู้ก่อนนัดที่ครบครับนัดมาก่อนเป็นอาทิตย์แล้วครับผมก็ลืมถามแล้วจริงๆแล้วเขาจะเอาพี่จริงเหรอผมก็คิดว่าคืออย่างนี้ผมก็คุยด้วยความเคารพนะผมเองผมก็ไม่อยากจะมาท้าทายหรือให้เขาเกลียดไปมากกว่าเดิมจริงๆเราก็ยังรักกันอยู่ผมกับพลเอกเปรมตินเนตรพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าเขาเกลียดพี่ก็ผมจริงๆคนอื่นพูดในแรงกับผมนะแต่ผมเองผมคิดว่าผมไม่จับช่วงถึง112แน่นอนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าผมพูดเนี่ยคนอื่นพูดเนี่ยเจ็บกว่าใช่ไหมนี่ผมก็เลยมามองว่าขอกันกินมากกว่านี้ใช่ไหมหนึ่งที่บ้านเคยโดนยิงถล่มมาทีนึงแล้วที่บ้านแม่นะก็ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยก็คงผมก็คิดว่าเขาถามเฮ้ยหมูไม่กลัวเขามั่งเหรอผมก็เลยสวนกลับไปเลยแล้วพวกมึงไม่คิดจะกลัวกูมั่งไอ้เหี้ยไอ้พวกมึงไม่คิดกลัวกูมั่งนะกระดักน้ำร้อนยังไม่กลัวผมก็บอกเฮ้ยมึงไม่คิดกลัวกูมั่งเหรอแต่ว่าผมก็ฝากบอกไปก่อนนะถ้าเป็นไปตามข่าวลือจริงเนี่ยจะทำอะไรก็อย่าทำตอนที่นั่งกัน4คนผมบอกผมมีศัตรูคนเดียวฮะด้วยความเคารพจริงๆผมก็บอกสาธารณชนมาโดยตลอดตั้งแต่ปี23ตั้งแต่ผมเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะจนถึงปัจจุบันนะผมรบอยู่คนเดียวคือถ้าเนี่ยผมก็บอกว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์ระวังให้ดีนะท่านนะถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยท่านจำผมไม่ดีนะถ้าเดือดร้อนนะเดือดร้อนจริงๆไม่ได้พูดเล่นคือไม่ได้ว่าผมครูกลับอะไรไม่ใช่แต่ถ้าผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เดือดร้อนหนักที่สุดในประเทศไทยนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นผมก็ฝากบอกเขาไปที่บอกว่าเป็นศัตรูหรือว่าด่ากันมาตั้งแต่ปี2523ตั้งแต่ปี2523ครับผ่านมา30กว่าปีถามจริงๆมีอะไรแค้นฝังใจกันครับก็ผมเห็นว่าพลเอกเปรมท่านอะไรท่านรังแกประชาชนก่อนแล้วก็รังแกพระบรมวงศ์ชั้นสูงก่อนผมคิดอย่างนั้นนะแล้วก็จริงอย่างที่ผมว่าแต่ในทุกช่วงตอนชีวิตของพลเอกเปรมเนี่ยมันก็จะมีวรรคตอนที่ท่านมีคุณูปการต่อประเทศชาติและก็แผ่นดินนะแต่พอตอนปลายชีวิตท่านเนี่ยท่านเลอะพูดง่ายๆหลังจากวันนั้นผมรบกับท่านคือหลังจากท่านเกษียณครับพี่หมูก็อย่าไปว่าท่านเลอะเลยท่านอายุก็ไม่รู้ว่าผมก็บอกแล้วมันพักพวกถามมึงไม่กลัวเขาบ้างกับหมูผมบอกนั่นมึงไม่คิดอ่ะมึงกลัวกูบ้างปะมึงต้องกลัวกูบ้างผมพอจับประเด็นได้ผมก็บอกว่าถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะว่าเฮ้ยพลเอกเปรมเท่านั้นแหละที่ทำผมได้คนอื่นไม่กล้าคืออย่างพี่หมูเนี่ยผมพอจับประเด็นได้ว่าคือถึงที่บอกว่าเฮ้ยคนอื่นน่ะพูดแรงกว่าพี่อีกใช่ไหม
แต่ว่าพี่พูดมากกว่าคนอื่นนะคือพูดบ่อยไม่แรงจริงแต่ย้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วมีหลายคนนะพี่หมูเขาบอกว่าตอนนี้ท่านพลเอกเปรมท่านอายุยืนและแข็งแรงมากเพราะพี่ด่าแกทุกวันถ้าพี่เลิกด่าเมื่อไหร่แกอาจจะตายผมคิดอยู่อย่างเดียวนะผมเป็นห่วงอยู่เหมือนกันท่านครับคือถ้าว่าพลเอกเปรมท่านถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อไหร่ผมหมดเวทีเลยนะผมคงมาเข้าอยู่กับกระบวนการพิราบกับคุณก่อแก้วเลยเดี๋ยวพี่หัวอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้50กว่าแล้วครับนะครับ50กว่าไม่ต้องมาว่ากว่าก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวไว้นะครับสมควรแก่เหตุแล้วก็รอเป็นผบ.ตบ.ก่อนใกล้จะตุลาแล้วแต่ว่าข่าวลือใน Facebook ในโลกออนไลน์เนี่ยขอให้เป็นแค่ข่าวลือครับขอครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไม่ว่าสีไหนก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับความเห็นต่างทางการเมืองไม่ควรนำมาซึ่งการฆ่ากันไม่ว่าสีไหนนะครับแตกต่างกันได้แต่ไม่ควรแตกแยกกันนะฮะอันนี้ข่าวลือเนี่ยที่เราจับมาคุยกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นห่วงพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับถึงแม้แกไม่กลัวน้ำร้อนแต่ได้เจอกระสุนแกก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันกลัวตายเลยก็เลยว่ากรณียิงไม้หนึ่งเนี่ยแม้แต่ฮิวแมนไรท์เองเนี่ยก็ยังหวาดหวั่นนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนกับน้ำพึ่งหยดฮิวแมนไรท์ของไทยเหรอผมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดเวลาจะพูดภาษาอังกฤษทำไมคุณไม่ปรึกษาท่านก่อแก้วผมไม่อายนะว่าในการพูดกันแล้วพูดไม่ถูกเนี่ยฮิวแมนไรท์ของไทยหรือเปล่าที่คุณพูดเนี่ยคือของไทยไม่ต้องพูดถึงครับของไทยไม่ต้องพูดถึงแล้วมันไม่สนใจเลยนะที่เป็นไรที่เหมือนที่มายุติชนครับไม่สนใจเลยของไทยของหน่วยงานไหนหน่วยงานของต่างประเทศของต่างประเทศใช่ไหมไม่ของไทยใช่ไหมไม่ของไทยครับของไทยเนี่ยผมไม่เคยต้องย้ำมากก็ได้ว่ารู้เกินแล้วคือของไทยเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าเขาจะมาดูแลสิทธิมนุษยชนหรือดูแลสิทธิของพี่น้องประชาชนเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเลยแต่ว่าถ้าองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเราวาดหวังว่าที่เขาเตือนมาเขาบอกมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการยิงไม้หนึ่งการที่ทำให้ไม้หนึ่งเสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเหมือนกับสิ่งนิดๆหน่อยๆแต่ทำบานปลายทำให้เกิดทุกข์ไม้หนึ่งเลยคุณจะมามองมาทางผมบ้างคือถ้าไม่มีไม้สีเข้าเส้นชัยไม่ได้นะอันนี้คุณธนาวุฒิบอกว่าอาชีพแมนไรของต่างประเทศนะครับของยูเอ็นเนี่ยนะครับคือกองทัพประชาชาติเนี่ยเขาเองให้ความเห็นว่าต้องเร่งติดตามดำเนินการตรวจสอบจับกลุ่มคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วใช่ไหมใช่ครับคือว่าหวั่นว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ล่าช้าไปเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวฝ่ายแดงก็เอากันมั่งแบบนี้โต้กันไปโต้กันมายิงกันไปยิงกันมาแล้วมันจะกลายเป็นสงครามระหว่างการที่สูญเสียคุณไม้หนึ่งไปเนี่ยนะครับมันแล้วมันก็จะให้มันเชื่อมโยงพ่วงไปถึงว่าเป็นข้อสงสัยเป็นข้อตั้งข้อสงสัยว่าใครเป็นคนทำทีนี้ก็โยงไปถึงองค์กรหนึ่งชื่อองค์กรจัดเก็บขยะอะไรสักอย่างซึ่งเราคงจะต้องเข้าใจกันดีว่าใครเป็นคนจัดตั้งซึ่งบางครั้งบางทีในการจัดตั้งองค์กรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าถ้ามันจัดตั้งแล้วแม้แต่ชื่อเนี่ยใช้เป็นความแตกแยกในสังคมหรือว่าเป็นความแตกแยกให้มันเหลื่อมล้ำกันเนี่ยผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ก็ไม่สมควรที่จะทำก็เหมือนอย่างที่คุณธนาวุฒิว่าคนที่ภาคใต้ที่จังหวัดตรังเนี่ยฮะที่คลองท่อมเนี่ยมีคอมมิวนิสต์เยอะที่สุดที่นั่นคลองท่อมกระบี่คลองท่อมกระบี่เนี่ยแล้วก็ไปที่ตรังไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแถวบ้านผมเนี่ยวันที่มีคอมมิวนิสต์เยอะที่สุดก็เกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้คนก็ถูกกดขี่เมื่อคนก็ถูกกดขี่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็จับปืนขึ้นมาสู้พอจับปืนขึ้นมาสู้กันต่างฝ่ายต่างสู้กันในที่สุดประเทศก็เกิดความเสียหายสังคมปัจจุบันผมว่าก็กำลังใกล้เคียงตรงเหตุการณ์นั้นมันนำไปสู่เขาเรียกว่าถีบลงเขาเผาลงถังเขาเรียกถังแดงที่เขตต่อระหว่างตรังพัทลุงก็ญาติพี่น้องผมก็สูญเสียจากตรงนั้นเยอะตระกูลศรีละมุนแถวอำเภออะไรนะศรีนครินทร์ณปัจจุบันหรือตำบลบ้านนาแต่แถวนั้นนะฮะบนเขาพับผ้าจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถนะฮะท่านก็ขอพูดง่ายๆถ้าภาษาพระก็เลยขอบิณฑบาตในเวลานั้นเหตุการณ์ถึงแต่ว่าตอนนี้ญาติพี่น้องผมก็กำลังไปทำอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานให้กับพี่น้องที่สูญเสียวีรบุรุษในเหตุการณ์ถังแดงเนี่ยคือผมก็ไม่อยากจะเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยสังคมมันเหมือนกับของคือแล้วคนไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมทางอารมณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงครับสังเกตดูมาจะไปรบพุ่งกับใครไปเป็นกองพันเสือดาวเสือโคร่งอะไรต่างๆก็จะมีเกียรติประวัติเพราะว่าเราเป็นคนนักสู้คือไม่ยอมคนผมกลัวว่าเมืองไทยมันจะเกิดลักษณะเหมือนในกัมพูชาคือ killing field น่าห่วงคือผมไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนั้นผมเห็นพี่หมูเล่ามาเรื่องถังแดงเนี่ย
คือพอเห็นคุณสมชายออกมาพูดว่ามีองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยนะครับตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยไปอ้างสถาบันแล้วสุดท้ายว่าสุดท้ายก็ถ้าเกิดยิงคนฆ่าคนแล้วก็ไปหาเนี่ยคือทำลายสถาบันเอาคนบริสุทธิ์มันก็ทำได้นะเหมือนสมัยถังแดงพี่หมูว่ามันมีที่แบบเกลียดชังใครสักคนหนึ่งหน่วยงานของทีมจับแล้วบอกนี่คือคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นยังมีบางพระเลยพระกิตติวุฒโธใช่ไหมบอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่ตายในสมัยนั้นไม่ผิดไม่ตายเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกันนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยผังลมเจ้าที่เขาทำมาในปี53เนี่ยไม่รู้ใครทำแต่ว่ามันมาจากหน่วยงานของทางรัฐในขณะนั้นหรือเปล่าที่มีคนโน้นโยงไปถึงคนนี้ว่าคนเหล่านี้แหละครับเป็นคล้ายๆเหมือนพวกเชื่อมโยงทำลายสถาบันแล้วมาไอ้บ้างในแผ่นลมเจ้าเมื่อเช้าเนี่ยผมเองก็ได้นั่งอ่านแบบคร่าวๆอยู่ในนั้นว่าพันเอกสรรเสริญซึ่งตอนนั้นเป็นโฆษกของสอรสเนี่ยสอสเนี่ยก็ออกมาพูดว่าจริงๆผังล้มเจ้าเนี่ยก็เป็นการสร้างขึ้นมาเป็นการเขียนขึ้นมาเพราะในขณะนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเนี่ยออกกันมาเยอะพอคนเสื้อแดงออกมาเยอะปรามยังไงก็คือเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นแล้วพอเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนเสื้อแดงมีท่าทีว่าไม่ยุติการชุมนุมแน่ก็มีการปราบมีการปรามในที่สุดในฝ่ายอำนาจรัฐในขณะนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชัยชวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นว่าในที่สุดคนเสื้อแดงก็ไม่ยอมแน่เพราะเขาต้องการประชาธิปไตยเขาต้องการเพียงการเลือกตั้งพอไม่ยอมแน่ทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในประเทศนี้คือสถาบันศาสนาอะไรก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่ไปเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องถึงสถาบันศาสนาเนี่ยคนนั้นเนี่ยมีโอกาสแพ้ 80% ศาสนาเขาก็เขียนสถาบันพระมหากษัตริย์คนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเขียนว่าผังล้มเจ้าคนนั้นล้มเจ้าคนนี้ล้มเจ้าพอในที่สุดขึ้นความจริงก็ปรากฏว่าผังล้มเจ้าเขียนขึ้นเองขีดขึ้นเองนี่เป็นคำให้การต่อสารเป็นผังลวงโลกเป็นผังลวงโลกลงเพื่อต้องการขจัดคนเสื้อแดงอันนี้เหมือนกันที่ผมมองไปเนี่ยบอกว่าองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจเสื้อแดงแล้วบอกว่านี่ไงพวกล้มเจ้าล้นสถาบันแล้วก็จับมายิงมาฆ่าแล้วก็บอกพวกนี้ทำเหมือนกับสมัยถังแดงสมัยที่พี่หมูบอกเนี่ยมันก็ทำได้นะครับถ้าเกิดว่าทำองค์กรเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบนะอย่าคิดว่ากลุ่มนั้นเป็นพวกท่านกลุ่มนั้นมียศเป็นตั้งหงเป็นทหารแล้วเนี่ยจะเป็นพวกท่านเสมอไปต้องเข้าใจว่าคนไทยเกิดมาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในหัวใจตลอดเวลานะไม่มีใครที่คิดที่จะไปล้มสถาบันนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายฝ่ายตรงข้ามคล้ายๆกับเหมือนกับผังล้มเจ้าที่ผังหลงโลกนั่นแหละครับนะครับเราเมื่อกี้คุณพูดถึงฮิวแมนไรท์แป๊บเดียวตกลงไปเรื่องอื่นแล้วก็เนี่ยก็เหมือนกันครับตกลงให้ฮิวแมนไรท์เนี่ยกรณีจบหรือยังเนี่ยกรณีไม่หนึ่งก็เดียวกันก็ลงมาที่นี่ก็ได้กรณีไม่หนึ่งกรณีที่เขากำลังพูดว่าเนี่ยเขากลัวที่จะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วก็คือที่คุณชุนคือเขาอยากให้รู้ชัดเจนว่าใครอยู่เบื้องหลังการฆ่าคุณไม่หนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามคุณไม่หนึ่งหรือฝ่ายเดียวกันเองสร้างสถานการณ์นะครับหรือใครก็แล้วมือที่สามมือที่สี่นะฮะที่ต้องการให้เกิดความปั่นป่วนในประเทศท่านฮิวแมนไรท์ก็เป็นห่วงสถานการณ์ในประเทศที่ว่าตามใดที่ไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนลงมือเรื่องอะไรเนี่ยมันจะเกิดข่าวลือแล้วสร้างความเกลียดชังนะครับสร้างความตื่นตระหนกให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วมันจะทำให้เหตุการณ์เหล่านี้ถ้าหลายๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะพัฒนาการแล้วก็มันจะทำให้เหตุการณ์เป็นบานปลายได้ตรงนี้ฮิวแมนไรท์เขาเป็นห่วงนะครับเขาไม่อยากเห็นเหตุการณ์ประเทศไทยเนี่ยซึ่งควรจะเป็นผู้นำอาเซียนเนี่ยแต่วันนี้กับติดลมอยู่ในหลุมดำแล้วก้าวไม่พ้นข้ามฟังปัดแย้งเนี่ยนะฮะทำให้ไปไหนไม่ได้คิวแมนไลท์ก็เป็นห่วงเรื่องนี้แต่แปลกคิวแมนไลท์ไทยอยู่ที่ไหนเกรงว่าที่กอกแก้วน้องพูดเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ตกลงพี่กอกแก้วน้องพูดหมายความว่าอย่างไรครับที่หมายถึงว่าคือคุณพี่กอกแก้วน้องพูดคุณกอแก้วคือน้องพูดเนี่ยนะว่าเนี่ยผมก็สรุปได้ความไหมว่าฮิวแมนไรท์ของต่างชาติหรือส่วนกลางนะองค์กรของสหประชาชาตินะยูเอ็นเนี่ยคือพูดไปอย่างนี้แสดงว่าตำหนิฮิวแมนไรท์ไทยไหมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาไม่ได้พูดโดยตรงแบบนี้เขาเป็นหัวหน้าการในบ้านเมืองไทยนะครับส่วนองค์กรในประเทศไทยองค์กรไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานเขาไม่ทำหน้าที่ของเรื่องเขาแต่ที่มันไร้ต่างประเทศเขาถือว่าเขามีหน้าที่ที่ต้องดูแลทุกประเทศนี่มันไร้ต่างกันนะครับไอ้นั่นมันฮิวแมนไรท์ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประชากรของโลกแต่ฮิวแมนไรท์นี่ฮิวแมนร้ายไม่มีคนองค์กรต่างๆของประเทศไทยองค์กรต่างๆของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็แปลกอยู่นะเหมือนกับตัวร้ายนี่วันนี้องค์กรผมไม่พูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าผมสัญญากับแม่ไว้ว่าไม่พูดภาษาอังกฤษผมก็ไม่ใช่องค์กรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงในสถานการณ์ของประเทศไทยเหตุที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยเรากำลังซ้ำเติมในเหตุการณ์ที่กำลังเกิดเนี่ย
เหมือนกับหลายต่อหลายประเทศในขณะนี้เขาเป็นห่วงประเทศไทยมากเขาเห็นว่าประเทศไทยเป็นอนาคตของภูมิภาคนี้แต่กลับกลายเป็นเขาเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเด็กคนหนึ่งว่ามีอนาคตแน่แต่เด็กคนนั้นถูกทำลายวันนี้เขาเลยเป็นห่วงหลายต่อหลายประเทศเขาเป็นห่วงนะเขามีการเรียกร้องเขามีการรณรงค์ทำยังไงก็ได้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งกันให้เร็วองค์กรอีกองค์กรหนึ่งในขณะนี้เมื่อเช้าผมดูข่าวแวบๆผู้หญิงชราแก่ชราคนหนึ่งเป็นองค์กรสิทธิเวลาคนเสื้อแดงถูกกระทำเวลาคนเสื้อแดงถูกยิงเวลาคนเสื้อแดงโดนกระทำอะไรเนี่ยองค์กรอะไรสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิผู้หญิงคุ้มครองสิทธิอมราอะไรเนี่ยสิทธิมนุษยชนนั่นเนี่ยองค์กรสิทธิมนุษยชนไม่ออกนะครับแต่ว่าพอเป็นกลายว่าทางฝ่ายนู้นเนี่ยอย่าว่าแต่โดนยิงเลยนะโดนเดินกระแทกหน่อยเดี๋ยวเขาก็ออกให้คุณอมราแกใครว่าก็ตอนหลังแกมีผัวเด็กแกมาว่างผมเจอเนี่ยคือแกไปทำแกคือสันดานเลยผมบางทีผมพยายามพูดอยู่เสมอไงพี่หมูนี่แกรู้ลึกพูดคือบังเอิญเป็นอย่างนี้คือข้างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สุขุมวิทหนึ่งนะฮะมันก็จะเป็นที่เสริมสวยเขาเรียกตกแต่งทำไอ้เรื่องต่างๆคือสร้างสรีระแต่งตึงขึ้นอ่ะเป็นสาวก็เลยทำสาวทำอะไรแล้วหลังแกได้ผัวเด็กไงก็เลยปาเนี่ยก็เห็นคุณหญิงคุณนายไปที่นั่นเรื่อยนะผมก็เฉยๆผมก็เลยเป็นห่วงเรื่องบ้านเมืองเนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยทหารของกรมวิทยาศาสตร์นะฮะเขาเรียกกรมทหารวิทยาศาสตร์ที่แถวตรงบางเขนเนี่ยก็ถูกยิงอ่ะถูกยิงนะที่กปปสที่ถนนแจ้งวัฒนะที่ศูนย์ราชการผมก็ไม่เห็นใครออกมาช่วยอะไรได้เลยอ่ะนั่นทหารก็ไปช่วยไอ้ล้นอิสระอยู่นะเนี่ยคุณขอแก้มเป็นยังไงหรือพวกพิราบขาวว่ายังไงพิราบขาวไม่ผมกำลังพูดถึงบทบาทของ Human Rights ไทยหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนไทยเนี่ยที่มีต่อเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราที่เกิดการยิงการฆ่าหรือหลายเหตุการณ์ที่คนไทยถูกทำร้ายคนไทยถูกละเมิดสิทธิเนี่ยนะครับแต่ว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยกลับนิ่งเฉยกลับไม่ออกมาแสดงบทบาทให้สังคมเห็นว่าเขาเองมีความห่วงใยต่อการละเมิดสิทธิของคนไทยนะครับหรือว่าการทำร้ายร่างกายคนไทยกรรมการสิทธิของไทยกลับเงียบไปซึ่งตรงนี้เกิดข้อสังเกตเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนต้องเป็นอย่างนั้นแกติดภารกิจชุมนุมม็อบนะฮะแล้วบางทีไปแสดงบทบาทในกรณีที่ไม่ควรแสดงอย่างเช่นว่ามือปืนป๊อปคอร์นที่ยิงลุงกันเด็กที่หลักสี่นะครับจนถึงขั้นวันนี้พิการอยู่นะยังนอนโรงพยาบาลอยู่นะครับแทนที่กรรมการติดจะไปเยี่ยมคุณลุงที่ถูกยิงมือปืนป๊อปคอร์นถูกจับกรรมการติดไปเยี่ยมมือปืนโอ้โหไอ้อย่างนี้ครับจะตอบสังคมไงคุณกินเงินเดือนคนไทยแทนที่คุณจะช่วยปกป้องคนไทยแต่คุณไปปกป้องมือปืนเนี่ยนี่คืออะไรคุณนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งชาวอินเดียที่มาขึ้นเวทีสปสช.นะครับมีตัวร่วมนำไปบุกยึดสถานที่ราชการต่างๆซึ่งตามกฎหมายไทยแล้วก็บอกแล้วห้ามชาวต่างชาติยุ่งการเมืองไทยห้ามชาวต่างชาติร่วมหาเสียงให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งทั้งโลกครับเหมือนกันนะครับทุกพรรคการเมืองนะครับห้ามชาวต่างชาติไปขึ้นเวทีปลุกระดมสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยถ้าเป็นประเทศอเมริกาเนี่ยเขาจับเลยนะครับเขาจับแล้วในประเทศนะของประเทศไทยก็มีกฎหมายเหมือนกันว่าห้ามถ้าคุณไปขึ้นเวทีเนี่ยคุณจะถูกเนรเทศนะครับรัฐบาลไทยปัจจุบันเนี่ยก็ดำเนินการตามขั้นตอนนั้นในเมื่อคุณสาธิตเตเก้าเนี่ยเป็นชาวอินเดียไม่ได้มีสัญชาติไทยนะครับไปขึ้นเวทีแล้วก็ถูกระดมให้ก่อความวุ่นวายในประเทศรัฐบาลไทยไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องเนรเทศเพราะเนรเทศกรรมการติดก็กลับมาวายว่าทำไมไปรังแกเขาเลยไงไปอุทธรณ์ให้ด้วยจริงไม่ใช่เราจะให้ชาวต่างชาติมาสร้างปัญหาในประเทศไม่ได้นี่ประเทศของไทยนะครับไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งถ้าเขามาสร้างปัญหาเราก็ให้เขากลับไปอยู่ประเทศเขาเท่านั้นเองถูกไหมฮะประเทศไทยเป็นประเทศเสรีเปิดกว้างใครมาทำหากินนะครับใครมาเที่ยวเราเปิดกว้างเราไม่รังเกียจประเทศไหนไม่ว่าผิวสีอะไรไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาอะไรเรายินดีต้อนรับหมดแต่ว่าคุณจะมาสร้างความเสียหายในประเทศไม่ได้มันผิดกฎหมายนะครับนั้นตรงนี้กรรมการสิทธิ์ของไทยกลับไปปกป้องคนแบบนี้ผมถามว่าคุณเป็นกรรมการสิทธิ์เพื่อทำหน้าที่ปกป้องคนไทยไม่ใช่เหรอปกป้องประเทศไทยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณไปปกป้องชาวต่างประเทศที่มาสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยล่ะครับคุณก่อแก้วต้องดูว่าที่มาที่ไปของกรรมการสิทธิ์ชุดนี้มาจากตรงไหนมาแล้วเพื่อปกป้องใครกรณีของคนเสื้อแดงปี53ปี52คุณโดนทำร้ายโดนยิงอ่ะ
กรรมการสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยไม่เคยออกมาปกป้องไม่เคยออกมาห่วงใยนะครับต่อการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมสุดท้ายก็โดนยิงโดนฆ่าตายกรรมการสิทธิ์โดยเฉพาะอมราพงษาพฤกษ์ใครต่อใครสารพัดเนี่ยไม่เคยมาสนใจเลยครับแต่พอกรณีของกปปส.ใช่ไหมกลับไปปกป้องอย่างที่คุณขอแก้วบอกปืนป๊อปคอนไปยิงคนคนที่บาดเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลกรรมการสิทธิ์ประเทศไทยไม่เคยสนใจไม่เคยดูแลแต่กลับไปห่วงใยนะกลุ่มผู้ชุมนุมอีกต่างหากตำรวจโดนเตะระเบิดอะไรต่างๆนะโดนทำร้ายไม่เคยสนใจแต่ไปห่วงใยม็อบกปปส.ม็อบปิดถนนมีหลายๆฝ่ายออกไปดูแลห่วงใยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าองค์กรเหล่านี้มันไม่มีความเป็นกลางเมื่อมันไม่มีความเป็นกลางแล้วเนี่ยถามว่าเหมือนอย่างที่คุณสมชายบอกตั้งแต่แรกพอมันไม่มีความเป็นกลางผมมันไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนที่โดนเหยียบย่ำตลอดเวลาเนี่ยมันจะอยู่ทนได้ยังไงพี่สุดท้ายมันก็กลายเป็นสงครามก็ในเมื่ออยู่กันแบบไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็รบกันเท่านั้นแหละนี่ความคิดของพี่น้องประชาชนมันก็เกิดนะจริงจริงจริงผมไม่อยากใช้คำว่าองค์กรไม่เป็นกลางครับผมใช้คำว่ากรรมการไม่เป็นกลางมาทำหน้าที่ในแต่ละองค์กรเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ตรงไปตรงมาทำให้สังคมไม่ยอมรับเมื่อสังคมไม่ยอมรับสังคมก็ต่อต้านอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นนะครับบางครั้งถึงขั้นมีเสียงเรียกร้องว่าให้ยุบองค์กรโน้นองค์กรนี้ที่จริงองค์กรมันไม่ได้ปัญหาคือตัวบุคคลนะครับแล้วก็ในแต่ละองค์กรเนี่ยกรรมการบางท่านก็โอเคนะทำงานตรงไปตรงมาแต่มีบางท่านที่มีปัญหาจริงซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับว่าภาพที่มันปรากฏต่อสังคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเห็นชัดเจนว่าคุณทำแบบนี้คุณเอียงข้างเนี่ยนะครับคุณไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอันตรงนี้เราจึงมีความเป็นห่วงว่าถ้าปล่อยองค์กรแบบนี้ทำหน้าที่แบบนี้แล้วยังเอียงข้างแบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันจะทำปัญหาของไทยเนี่ยมันหนักยิ่งขึ้นนะครับผมเห็นด้วยกับท่านส.ส.ก.แก้วนะครับว่าองค์กรในประเทศเนี่ยคำว่าองค์กรผมว่าเกือบทุกองค์กรอ่ะยังจะเป็นคงจะต้องคงอยู่แต่ว่าคนที่อยู่ในองค์กรนั้นเนี่ยที่มาความเป็นคนในองค์กรนั้นเนี่ยเช่นกรรมการสิทธิ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์ถ้ากรรมการสิทธิ์นั้นทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้วางตัวเป็นกลางเลยได้รู้หน้าที่ของตัวเองคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังจำเป็นต้องอยู่แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นน่ะคนที่เป็นคณะกรรมการความเป็นคนที่เข้ามาเป็นอยู่ในองค์กรเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คงยังอยู่แต่ไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างนายสมชัยเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงปปช.เองก็ดีหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเองก็ดีองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่มีการตรวจสอบพอเป็นองค์กรที่มีการตรวจสอบแล้วก็เป็นองค์กรที่เขาได้เป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งแต่วันนี้พี่น้องประชาชนได้เห็นในหลายต่อหลายขั้นตอนไม่ว่าเป็นกรรมการสิทธิ์ที่คุณก.แก้วบอกคนที่ถูกยิงนอนตายเป็นตายเท่ากันกลับไม่ไปเยี่ยมกลับไม่ไปช่วยกลับไม่ไป สนใจใยดีกลับไปเยี่ยมคนยิงสิ่งเหล่านี้เหมือนกำลังที่เกิดขึ้นกกต.สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในการนี้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งก็ชนเชงคนเหล่านี้สมควรที่จะอยู่ในองค์กรไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดประพฤติกระทำแล้วเนี่ยประเทศไทยนี่เป็นประเทศไทยดีนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้โพธิสมภารที่ทำอะไรเนี่ยเขาให้อิสระไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ได้ครับหรือคุณจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อหลักแห่งกฎหมายไม่ขัดต่อหลักแห่งศีลธรรมในประเทศไทยอยู่ได้แต่สิ่งที่พอเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมันเลยเถิดไปเนี่ยเราก็ต้องว่าพอเรากลับย้อนกลับมาถึงองค์กรอิสระไม่รู้ว่าผมพาไปเรื่องนี้ได้หรือยังพอกลับมาถึงองค์กรอิสระเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งผมว่าวันนี้มันยืดเยื้อมันยาวไกลมันยาวมาจนว่าประเทศเนี่ยเสียหายไปเสียหายจนว่าเรายังมองอนาคตไม่รู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะเดินยังไงเมื่อคืนนี้ผมพูดแล้วว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเราไม่มีสภาเนี่ยความเสียหายเราเกิดขึ้นยังไงแม้แต่ตัวท่านดร.สุรินทร์ พิศวรพรรคประชาธิปัตย์แท้ๆก็บอกว่าเกิดความเสียหายอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายกับประเทศแต่มันแปลกเราจะทำกันยังไงมันแปลกใจว่าที่องค์กรเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีความละอายเลยว่าตัวเองทำผิดลงไปทำอะไรลงไปเนี่ยมันไม่มีความละอายคือไอ้ตรงนี้ไม่นี่ไอ้นี่พอเข้าใจได้ในเรื่องบุคลากรคือบุคลากรคนไทยที่มาอยู่ในองค์กรอิสระผมจะใช้คำว่าคำรุดก็น่าจะไม่ผิดนักนะคือมีอคติในทางจิตใจวุฒิภาวะทางอารมณ์ผมว่าเขาไม่สมประกอบนะไอ้ตรงเนี้ยมันน่าเป็นห่วงดูองค์กรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะองค์กรอิสระเนี่ยที่รัฐเขาเรียกว่ารัฐรับรองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ย
มันก็ยังพอทำเนายังพอที่เป็นที่ตัวที่อะไรก็ได้แต่บางองค์กรที่เป็นกึ่งรัฐกึ่งเอกชนเนี่ยเขาเรียกคล้ายคอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยไหมโอ้โหออกมาตุ้มตามประธานคอร์รัปชันไปนั่งเป็นประธานโตโยต้าเรียกภาษีใช่ไหมพี่ว่าเรียกภาษีหมื่นล้านครับเงียบไปเลยประมลดุทีวงเนี่ยคือเนี่ยมันพยายามอาศัยและถ้าเป็นพวกเรานะตายแบบเหมือนบนเวทีตลกหนังเถอะพี่น้องครับชิบหายแล้วใครอยากจะไอ้พวกนี้มันโกงมันกินมันคอร์รัปชันAIF เนี่ยทักษิณมันขายรุ่นไม่เห็นมันจ่าย 5,000 กว่าล้านไม่เห็นจ่ายดอกเบี้ยไอ้นะฮะค่าขายหุ้นตลาดหุ้นไม่เห็นเสียภาษีไอ้ประธานคอร์รัปชันตุ้มออกมา 2-3 เดือนนะพักนั้นนะโอ้โหเป็นฮีโร่แล้วก็ขนาดว่าเป็นเบอร์วางที่จะเป็นนายกคนกลางด้วยนะประมลดุทีวงเนี่ยประธานต่อต้านคอร์รัปชันน่ะปอไอ้ทุลกากรคนนี้ครับประเทศทุลกากรออกมาตูมปุ๊บไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนะโตโยต้าเนี่ยเลี่ยงภาษีหมื่นกว่าล้านเนี่ยคนดีมากกว่าที่มันโต้แถลงกันอยู่เรื่องอ่ะครับทักษิณขายหุ้นแล้วไม่จ่ายภาษีเพราะว่าเรื่องนี้เราหลีกเลี่ยงกันเอ่ยถึงบริษัทเอกชนดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่ดีจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศุลกากรต้องไปดำเนินการนะครับและให้โตโยต้าไปชี้แจงนะฮะแต่ว่าที่คุณหมูไม่กวนน้ำร้อนพูดถึงเรื่องนี้คือว่าพยายามให้สังคมเห็นว่ามีคนบางคนที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองก็โกงชาติโกงแผ่นดินโกงหนักเลยนะเมืองกับร้านทีเดียวแล้วก็มาแอบอ้างไปด่าคนอื่นว่าคนนู้นโกงคนที่โกงแต่ตัวเองโกงอยู่กับเนื้อกับตัวมือวางทำนองนี้นะครับแต่ว่ามีคนหน้าด้านแบบนี้เยอะนะเยอะมากเอาที่ผมเรียนลองผมทำธุรกิจผมถามเนี่ยนักธุรกิจคนไหนที่ไม่เคยโกงประเทศนี้ผมกล้าถามเลยนะครับยิ่งธุรกิจที่ต้องไปวิ่งเต้นอะไรเนี่ยคุณไปจ่ายเงินใต้โต๊ะคุณต้องหาเงินมาจ่ายเนี่ยนะคุณต้องยิ่งไปตกแต่งบัญชีเพื่อเอาเงินนี้มาจ่ายอะไรพวกนี้นะคุณเชื่อเนี่ยโกงทั้งนั้นเพียงว่าโกงมากโกงน้อยบัญชีสองเล่มเหมือนกันอ่ะทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นปกติของมนุษย์ของคนทั่วไปอ่ะเวลาเสียภาษีพยายามทำไงให้เสียน้อยนะครับถ้ากำไรมากก็ทำไงให้กำไรน้อยกำไรน้อยอยู่แล้วก็ทำบัญชีไงไม่กำไรนะครับมันเป็นธรรมชาติซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายอมรับว่ามันเกิดอย่างนี้จริงหรือพวกหมอทั้งหลายเลยนี่ที่บอกว่ารัฐบาลโกงรัฐบาลโกงผมบอกคุณหมอทั้งหลายไปเปิดคลินิกเนี่ยเปิดคลินิกส่วนตัวกว่าไปทำงานที่โรงพยาบาล9โมง10โมงเนี่ยทั้งที่เวลาราชการเนี่ยเขาเริ่มงาน8โมงครึ่งถูกไหมครับคุณคอร์รัปชันแล้วคอร์รัปชันเวลาคุณโกงเวลาถูกไหมเวลาซื้อยาบริษัทยาให้ค่าเปอร์เซ็นต์บางคนไม่เอาค่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าให้บริษัทยาจ่ายค่าตั๋วพาลูกพาเมียไปเที่ยวนี่ก็คอร์รัปชันอย่างนั้นแหละครับนี่คือการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งหมายว่าเวลาตัวเองได้รับทำเป็นมองไม่เห็นนะแล้วมาด่าคนนู้นโกงคนนี้โกงเนี่ยคนอย่างเงี้ยมันหน้าด้านทีเนี้ยครับนั่งอยู่ได้ไงคนพวกนี้อ่ะคุณลำจายชอบด่าเนี่ยรัฐบาลจริงๆถ้าเราเปรียบเทียบกันการลงทุนระหว่างรัฐบาลเนี่ยกับเอกชนมันต่างกันรัฐบาลเนี่ยเขาไม่เรียกว่าลงทุนหรอกแต่ว่าเป็นการงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยให้รัฐเนี่ยอยู่ได้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนี่คือรัฐไม่หวังกำไรแต่ถ้าเอกชนลงทุนไปเนี่ยอย่างที่คุณก่อแค่ว่าเนี่ยเขาถ้าไม่หวังกำไรไม่หวังกำไรแล้วเขาจะเอาอะไรกินอ่ะเลี้ยงลูกน้องเพราะฉะนั้นระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยมันต่างกันนะรัฐเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่เขาหาว่าโกงละรัฐโกงอย่างนั้นรัฐโกงอย่างนี้แต่พอที่ตัวเองทำเพื่อที่จะให้ตัวเองมีกำไรมากขึ้นกลับไม่ได้มองทั้งที่เบียดเบียนรัฐถ้าเกิดทำสัญญาอยู่กับรัฐหรือไปค้าขายอยู่กับรัฐเป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้คนพวกนี้มันไม่มียางอายหรอกคุณก่อแก้วว่าคนอื่นโกงว่าคนอื่นโกงว่าคนอื่นไม่ดีแต่ตัวเองที่ทำตัวไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ในองค์กรอิสระหรือองค์กรคนที่ได้รับเขาเรียกว่าฉายาได้รับสมญานามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแย่ๆไปหมดนะเช่นผู้ดีรัตนโกสินทร์คนหนึ่งเนี่ยอดีตนายกแล้วก็เป็นว่าที่นายกด้วยนะตอนเป็นนายกมีปัญหาเรื่องภาษีอะไรกับตระกูลของคุณกรณ์ผมว่าพี่หมูรู้อ๋อที่เนี่ยฮะที่ศุลกากรเนี่ยแหละครับเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้แต่อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้พ่อก็เป็นรองอธิบดีคุณอนันต์โปรดต้องบอกชื่อไหมครับผมไม่ต้องบอกชื่อแล้วว่าชื่ออนันต์ปัญญาราชุนทีนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นผมกำลังจะนำไปอีกนิดเดียวว่าอยากจะฝากไปถึงพี่น้องทางภาคใต้ด้วยบังเอิญเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสกลับไปงานศพของญาติซึ่งเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
เชื่อไหมครับว่าพอเข้าไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยเรารู้ได้ทันทีเราขับรถจากกรุงเทพเนี่ยพอเข้าสุพรรณเราจะรู้เลยเข้าสุพรรณแล้วเพราะรถถนนคนนี้เรียบสบายมากแต่วันนี้เราพอขับไปเสร็จเข้าเขตสุราษฎร์เรารู้ได้ทันทีไปกรุง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 นั่นคือสุราษฎร์สุราษฎร์นครทำไมบ้านคุณนี่ด้อยพัฒนาเพราะว่าผมมีสสและผมมีว่าที่อดีตนายกคนบ้านผมเคยอย่างนี้นะครับท่านกอแก้วท่านหมูท่านธนาวุฒิว่าเขาเคยชี้หน้าด่าบรรหารศิลปาชาว่าบรรหารศิลปาชาเนี่ยโกงบรรหารศิลปาเป็นเขาเรียกนายเจ้าสัวเนี่ยกงหลงจู้หลงจู้อะไรประมาณนี้เขาบอกดูดิเป็นนายกรัฐมนตรีขี้โกงผมบอกว่าบรรหารเขาโกงเนี่ยแต่บ้านเมืองเขาเจริญเดี๋ยวคุณอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้มันพูดอย่างนั้นไม่ถูกจะบอกเขาโกงไม่ถูกแต่ว่าถูกกล่าวหาว่าโกงเขาถูกกล่าวหาว่าโกงแต่ถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรเป็นที่ชัดเจนว่าเขาโกงเรื่องอะไรเพียงว่าเป็นการกล่าวลอยๆเป็นการคือเป็นวาทกรรมหาเพื่อทำลายเขาเท่านั้นเองทีนี้ผมบอกว่าคุณกล่าวหาคุณบรรหารเนี่ยว่าโกงเนี่ยแต่บ้านเมืองเขาไปดูดีซอกไหนซอยไหนบ้านเขาโอ้สบายไปไหนไม่ได้ขับแต่บ้านเมืองคนที่บอกไม่อะไรเลยเนี่ยเป็นคนดีเหลือเกินอะไรเหลือเกินถนนสองเลนรถชนกันตายทุกวันความเสียหายเกิดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากฝากไปหน่อยเถอะว่าเรานั่งดูได้ครับนั่งดูคุณสุเทพนั่งดูลุงกำนันเนี่ยนั่งดูได้ลุงกำนันด่าทักษิณทุกวันแหละครับว่าโกงเราก็พูดกันทุกเวทีเหมือนกันแล้วกลับไปดูภูมิหลังของลุงกำนันสิครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรไม่ว่าจะเป็นสปก.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพงหรือแม้แต่ทั้งกลับไปดูเรื่องของเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของที่เขาคุยกันเถียงกันเมื่อคืนรายการเกลือจิ้มเกลือไอ้ปรส.เนี่ยนั่นมันพัฒนาประเทศได้เท่าไหร่วันนี้เราไม่ฟังเหตุเราไม่ฟังผลกันเลยเราเอาแต่เพียงว่าถ้าเป็นตรงนี้ถ้าคนเป็นคนภาคใต้หมายความว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์พูดอะไรแล้วก็ต้องเชื่อพรรคประชาธิปัตย์พูดอะไรแล้วก็ต้องถูกพวกผมพูดอะไรแล้วก็ต้องผิดบ้านเมืองมันคงเดินไม่ได้ถ้าเราไม่มีเหตุผลกันบ้างผมเคยทำผิดมาบ้างตลอดชีวิตมีไม่เคยไม่มีแต่ผมมีอยู่อย่างเดียวที่ผมไม่ทำเลยคือผมไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันกับลุงทุเทพบอกจำได้ไหมฮะผมเคยทำผิดพลาดมาบ้างขอร้องพี่ผู้เดี๋ยวผมอ้วกไม่ก็เขาพูดเลยนะฮะเขาพูดบนเวทีตอนที่คุณสุเทพพูดไม่รู้ว่าฝนกำลังตกหรือเปล่าไม่ก็พูดก็ผมอาจจะในชีวิตนี้นะเล่นการเมืองมามีความบกพร่องมีความผิดพลาดมีอะไรหลายอย่างที่พี่น้องทราบผมก็จะไม่ปฏิเสธแต่ตลอดชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยโกงและก็ไม่เคยคอร์รัปชันก็ขั้นลุงกำนันแกพูดอย่างนั้นน่าจะพาลุงกำนันไปสาบานที่วัดไหนก็ไม่ทราบผมไม่ทราบก็พูดอย่างนั้นจริงๆก็ผมถามพี่หมูว่าตอนแกพูดนี่ฝนตกไหมถ้าตอนฝนตกแกไม่กล้าพูดนะกลัวฟ้าผ่าแต่วันนั้นฝนไม่ตกแต่ว่าลุงกำนันเขากล้าพูดนะเขากล้าพูดครับซึ่งต้องยอมรับว่าความแกไม่เคยโกงก็ยางอายไม่มีแล้วพูดภาษาชาวบ้านยางอายไม่มีและนี่พวกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ถือหางไงถือหางใช่ไหมถือหางคุณบ้านคุณถือหางคนดูราดเรื่อยๆถือแต่ว่ากำนันดูเทพมีหางคือแกคือคลำจับใครถ้าไม่มีหางแกได้หมดละกำนันดูเทพอะไรอย่างนี้เลยครับผมพูดพี่หมูไปถึงบอกว่าพี่กอแก้วบอกว่าเขากล้าพูดนะทั้งคือหมายความว่าเขากล้าพูดหมายความว่าเขากล้าโกหกเพราะฉะนั้นเขาหน้าด้านไม่ยากเลยเพราะว่าการโกหกก็ดีหรืออะไรก็ดีเขาว่ามุสานี่เป็นการพูดเท็จเขาก็กล้าพูดข้อ3กาเมเขาก็กล้าทำลูกเมียคุณหนึ่งก็เพราะฉะนั้นคนบ้านวรุษไม่เกี่ยวธนาวุฒิครับคือผมเนี่ยไม่ว่าคือผมเนี่ยจริงจริงภาพคนสุราษฎร์ก่อนหน้านี้ภาพดีถ้าด่าคนสุราษฎร์นะผมเมืองคนดีนะเมืองคนดีใช่ไหมคือพุทธทาสเห็นไหมสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุราษฎร์จนสร้างภาพเป็นเมืองคนดีซึ่งคนก็รู้สึกภาพชื่อก็บอกแล้วสุราษฎร์แต่ว่าตั้งแต่มีคุณสุเทพมาสร้างความเสียหายกับประเทศเนี่ยภาพมันเสียไปนะถามจริงๆเทือกสุบรรณกับพี่ชัยดีเมืองแยกพี่น้องกันสุราษฎร์ธานีเขาจะมีสโลแกนว่าเมืองคนดีนะเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะมันเป็นอย่างนี้แล้วเมืองคนดีในสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองคนดีแต่พอมีนายสุเทพเทือกสุบรรณเกิดสุราษฎร์ธานีแล้วมาทำอย่างเงี้ยผมบอกว่าพี่น้องอย่าไปด่าคนสุราษฎร์ทั้งหมดคนสุราษฎร์คนดีเนี่ยที่นั่งนี่ไม่มีใครด่านะครับคนด่าคนสุเทพคือเวลาเขาด่านะคือสุเทพเนี่ยเกิดสุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดเนี่ยสุราษฎร์ธานีมันพาไปด้วยแล้วโรงพยาบาลบ้านี่เกิดขึ้นรุ่นไหนก็มันเกิดมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุเทพทำจะโกหกตอแหลยังไงก็ว่ากันไปแต่ว่าในชีวิตนี้จะไม่มีการเคยคอร์รัปชันมาแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยพูดไม่มีใครเชื่อได้ยินนะคือมันไม่มีใครเชื่อครับแม้แต่เราเองว่าแกไม่เคยโกงเลยเอาคุณผมก็ไม่ได้ว่า
คุณจะโกงหรือไม่นะแต่ต้องดูดิก่อนเล่นการเมืองกับหลังเล่นการเมืองเนี่ยทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยคุณรวยมาจากไหนยังไงมีการทำอะไรหรือไม่คุณอาจจะทำธุรกิจก็ได้แต่คุณต้องไปสืบสาวเราเรื่องดูนี่ว่าเป็นยังไงครับคนที่สามารถหลอกเอาเมียเพื่อนเมียเพื่อนเนี่ยหลอกเอาแบบคาตาได้เนี่ยเรื่องอื่นผมไม่ฟังแล้วไม่ต้องพูดแล้วขนาดเมียเพื่อนสนิทยังไปหลอกเอาแย่งเมียเขามาเนี่ยไอ้เต้นมึงจำไม่ดีไอ้น้องกูนี่มีสตุ้งสตังมีทรัพย์มรดกกูอดีตกำนันนะเว้ยจำได้ไหมบนเวทีเลยด่านัทวุฒิไอ้เต้นฟังให้ดีไอ้น้องคนละรุ่นกันมึงกับกูอะใช่ไหมกูมีทรัพย์สินสลิงคารมาทั้งหมดเพราะกูอดีตกำนันเว้ยตอนนั้นที่เต้นเขาดีแคลร์เต้นก็เถียงกันนะกำนันฟังให้ดีคุณกับผมคนละรุ่นผมเป็นผู้ก่อการไล่คุณในขบวนพูดชัดๆนะขึงขังเล็กกระตากันปนๆใช่ไหมกำนันเล็กกระตากันปนๆเลยชี้หน้าไอ้เต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่เชื่ออยู่แล้วสิ่งที่แกพูดออกมาแต่ว่าคนหน้าเวทีเวลาโอ้สุเทพสุบันพูดจาปลาใสชอบใจตบไม้ตบมือดีอกดีใจว่านึกว่าคุณสุเทพพูดจริงแต่ทั้งที่หลอกพี่น้องมาทั้งนั้นนะครับแกบอกว่าแกจะหยุดเล่นการเมืองครับครับนะสุดท้ายแกบอกไม่ได้หยุดนะครับจะเอาเป็นตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งใหญ่กว่านักการเมืองทั่วไปชี้นิ้วชี้ไม้เคยคือมันไม่จริงอะครับนี่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็เริ่มเห็นผมกลับบ้านเมื่อวันสงกรานต์กระแสของกปปสน้อยลงครับครับเพราะอะไรก็กูไม่ไปแล้วไอ้เหี้ยหลอกกูนี่คือพูดกันอย่างนี้นะครับเขาพูดกันอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมารักเราแล้วก็เชียร์เรานะครับแต่ว่าคือไม่ชอบใจไม่พอใจที่นายสุเทพทึกสุวรรณพูดจาปลาใสแล้วหลอกลวงคือพอเข้าใจความได้ผมถึงไม่เคยแปลกใจอ่ะเพราะว่าทุกเรื่องที่ลุงกำนันสุเทพวันนี้พูดเสร็จปุ๊บใช่มั้ยพรุ่งนี้แกบอกที่พูดเมื่อวานเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยเพราะฉะนั้นแกสมมุติอย่างเงี้ยพี่น้องประชาชนเข้าแล้วผมว่าคนไม่ได้พูดจริงเลยคนจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะครับเขาเป็นเมืองคนดีเมืองหอยใหญ่อะไรก็แล้วแต่ว่าผมว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์ถ้าเขาไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยเขาไม่สร้างโรงพยาบาลบ้าไว้ในจังหวัดคุณสุเทพได้จะกลับบ้านไปที่ไปเยี่ยมเยียนได้บ้างคุณได้เวลาเวลาพลาดพิงเวลาเวลาต้องพูดถึงสุราษฎร์เราต้องแยกว่าคุณสุเทพเนี่ยมีปัญหาไม่กี่คนคุณสมใจนั้นคือสุเทพคุณสมใจต้องเข้าเพราะว่าถ้าคุณพูดกว้างเนี่ยมันกระทบต่อประธานนปช.ด้วยนะคุณสมใจต้องเข้าใจนะคนก่อนแล้วก็คนปัจจุบันคนปัจจุบันแล้วโฆษกนปช.ผมคิดดูคุณสมใจโรงพยาบาลบ้านเขาสร้างไว้ที่สุราษฎร์ธานีจริงๆแต่ว่าจังหวัดอื่นเขามาใช้กันเยอะนะนี่พูดถึงกรุงเทพเนี่ยผมอยากให้คนไปดูคลิปย้อนหลังนะที่ปราศัยแต่ละครั้งแต่ละครั้งผมอยากถามว่าที่บอกว่าจะแขวนคอตายเนี่ยพูดไปกี่ครั้งแล้วเยอะเลยแขวนคอตายครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเนี่ยสู้ครั้งสุดท้ายแต่ว่าครั้งสุดท้ายแล้วเป็นร้อยแล้วครับผมอยากมาตีแผ่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคำหลอกลวงที่หลอกลวงชาวบ้านหรือผู้มาชุมนุมเนี่ยไปแต่ละครั้งให้ผ่านพ้นไปแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าคุณเทพเทือกตะวันเป็นคนที่กล้าพูดโกหกแล้วก็พูดซ้ำพูดซากแล้วก็แปลกคนที่มานั่งฟังประสัยก็ดันเชื่อแล้วครับเหมือนต้องมนอะไรสักอย่างเชื่อนะครับท่านติ่งนี้เนี่ยคนพูดก็กล้าพูดโกหกคนฟังก็ดันเชื่อมันเหมือนกับผีกับโลงอยู่ด้วยกันนะมันก็เลยไปกันได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยทำให้สังคมเกิดคำถามเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมคนที่มีความรู้มีการศึกษาแต่ดันไม่เชื่อคุณสุเทพทั้งที่เขาโกหกซ้ำๆซากๆครับนี่เป็นเรื่องแปลกก็มีมนต์ขลังบอกครับเอาน้ำตาปลาพยูนมาใช้ด้วยเอาแป้งมโนรา มีคนเคยบอกผมอย่างนั้นนะคุณอาจารย์ใช่ไหมมนต์ขลังแบบนี้พักไปใช้ปัดเขาชอบทำเหตุการณ์หลายต่อเหตุการณ์เนี่ยที่คุณก่อแก้วว่าเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องว่าถ้าแพ้เลือกตั้งแล้วจะขุดรูอยู่หรือว่าจะมาชุมนุมเสร็จถ้าไม่ชนะก็จะผูกคอตายหรือไม่อย่างนั้นก็ไปบอกว่าบอกมวลชนไว้หมดแล้วถ้าสมมติกำนันเป็นอะไรไปเนี่ยตั้งอยู่บ้านนั้นตั้งอยู่บ้านนี้พอรัฐมนตรีนายทุนสวนก็ไปบ้างพวกเราสวนเอ้าแสดงว่าคุณเนี่ยไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินแสดงว่าคุณไม่ใช่พูดเรื่องอื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไว้เลยว่าคนที่กล้าตลบตะแลงต่อมิตรได้หรือว่าคนที่คุณขอแก้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยกล้าแย่งเมียพวกมาได้โดยแบบหน้าด้านๆเรื่องอื่นไม่ต้องพูดกันเพราะฉะนั้นเบรกนี้เราไม่พูดกันแล้วเราไว้พูดเบรกหน้าพักครู่เดียวครับคร
ับกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ซึ่งเป็นเบรกสุดท้ายของรายการที่ทางประเทศไทยประจำวันศุกร์วันนี้ซึ่งเมื่อเบรกที่แล้วนั้นเราก็ได้พูดได้วิเคราะห์ได้วิจารณ์ในหลายต่อหลายเรื่องสิ่งหนึ่งที่ได้พูดกันเมื่อเบรกที่แล้วก็คือเรื่องขององค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรกรรมการสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของปปช.หรือว่าจะเป็นของกกต.หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นล้วนแต่มองให้ประชาชนในประเทศนี้เห็นว่าสังคมนี้เกิดความไม่เป็นธรรมสังคมนี้เกิดความสองมาตรฐานประเทศนี้กำลังแบ่งชั้นวรรณะกำลังมีชนชั้นพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศรวมตัวกันต่อสู้กันมา 5-6 ปีที่ผ่านมาเพราะต้องการเรียกร้องให้สังคมประเทศไทยนี้เป็นประชาธิปไตยเพราะต้องการให้ประเทศนี้ไม่มีชนชั้นต้องการให้มีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกัน1เสียง1สิทธิ์เท่ากันการก่อตัวของคนเสื้อแดงจึงเกิดขึ้นแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ดูเหมือนว่าประเทศเราก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้การรวมตัวของคนเสื้อแดงจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นกำลังที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันที่26ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและก็จะไล่เรียงไปเรื่อยๆ6วันสาเหตุที่เกิดขึ้นเราจำเป็นจะต้องเดินสายพบปะกับพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในแนวทางสันติวิธีในการต่อสู้6วันนี้จะเป็นการเคลื่อนสัญจรของคนเสื้อแดงอย่างมีเอกภาพทั้ง3หนุ่ม3มุมก็ร่วมเดินทางนี้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองอย่างคือผมขอก่อนเลยก็ได้คุณขอแก้นะครับครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับให้คนดีก่อนให้คนดีถ้าพี่ยิ่งเวลาถ้าโดนก็ดีคุณขอก่อนผมยกให้เลยครับแต่คดีเนี่ยคนอื่นเอาไปก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่มีทางที่ว่าจะได้ฝากเมียเสียงฝากเพื่อนนะครับแต่มีเพื่อนแหละจะมีเพื่อนคือต้องอย่างที่เราเข้าใจว่าที่เบรกแรกเราได้คุยกันถึงเรื่ององค์กรอิสระความเป็นธรรมความอยุติธรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีการรัฐประหารเกิดขึ้นมาเบรกนี้เราก็จะก็คุยเรื่องการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเนี่ยก็เพื่อต่อสู้เพื่อลบล้างความอยุติธรรมเพื่อต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเดินหน้าสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นปชแดงทั้งแผ่นดินเคลื่อนพลไปครั้งนี้เนี่ยคือเหตุก็เพราะว่าการชุมนุมใหญ่มันจะเกิดขึ้นในวันที่6ตามที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ได้ประกาศไว้ว่าที่ตำนักอักษานั่นแหละเพื่ออะไรเหตุผลเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราคงมาว่ากันคือคาดเดาว่าคาดเดาว่าคาดเดาว่าน่าจะวันที่6น่าจะวันที่6เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะไปคุยพูดจาปราศัยก็คือหยุดล้มล้างนะหยุดล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนะฮะเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายนะครับเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อสู้จึงกลายมาเป็นหน้าที่นี่ของโทมัสเจฟเฟอร์สันแม่ผมจำแม่นเนี่ยไม่ธรรมดาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่ได้วางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เราได้คุยกันไว้ตั้งแต่เบรกแรกบอกว่าประเทศนี้มีองค์กรดีแต่คนที่ไปอยู่ในองค์กรมันร้ายซึ่งบางคนไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องไปเคลื่อนพลเชิญชวนพี่น้องมาร่วมต่อสู้กันในวันที่6คาดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่บึงพลัญชัยที่101เนี่ยเราก็จะไปกันหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยที่ชัยภูมิอุตรดิตถ์พิจิตรลพบุรีและก็สุพรรณบุรี6วันรวด6วันรวดวันเสาร์101วันอาทิตย์ชัยภูมิวันจันทร์อุตรดิตถ์วันอังคารพิจิตรวันพุธลพบุรีวันพฤหัสที่1สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีคือไล่เรียงกันมาอย่างนี้ก็เพราะเหตุเหล่านี้นะครับทำอย่างน้อยๆก็ให้ฝ่ายตรงข้ามได้รู้ได้เห็นว่าเอ้ยฝ่ายคนเสื้อแดงเขาก็มีมวลชนนะไม่ใช่มีแต่พ่อมวลมหาประชาชนของสุเทพเทือกสุบรรณที่อ้างนู่นอ้างนี่ว่านี่มวลมหาประชาชนทุกอย่างต้องทำตามมวลมหาประชาชนแล้วคนเสื้อแดงไปไหนพี่น้องประชาชนที่เขารักความเป็นธรรมที่เขาต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยหกเวทีหกเวทีมันอยู่ตรงไหนคือเป้าหมายหลักคือเพื่อหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยรวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็การคาดการณ์อนาคตซึ่งทางแกนนำเสื้อแดงเนี่ยต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันทั่วถึงนะครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากก็เข้าใจและรู้สถานการณ์ของบ้านเมืองนี้เป็นอย่างดีแต่บางส่วนก็ขาดโอกาสที่ติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าดูทีวีหรืออ่านหนังสือพิมพ์นะครับคราวนี้นปช.ก็เลยไปจัดเวทีใกล้ๆบ้านท่านเพื่อท่านได้มาร่วมมารับฟังแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ควรจะเชื่อถือหรือไม่ถ้าควรรับฟังและเชื่อถือได้ท่านก็คิดว่าควรจะร่วมกับเราในการปกป้องประชาไตหรือไม่นะครับเพราะว่าเราคาดการว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีเหตุการณ์ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศแล้วก็นำไปสู่วิกฤตของประเทศครั้งใหญ่นะครับ
ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงนปช.เองก็จะเชิญชวนพี่น้องเนี่ยมาร่วมชุมนุมแสดงพลังเพื่อคัดค้านในสิ่งที่เกิดขึ้นสัก 20,000 นะครับสัก 20,000 คนได้มั้ยเวทีก็ไม่ต่ำจากหมื่นนะครับไม่เพราะไม่ที่จะมารวมพลใหญ่เพราะเขาบอกของเราเต็มที่ไม่เกิน 30,000 คนพวกนี้ของเราที่เขาบอกว่าไม่เกิน 30,000 คนแต่ว่าภาพออกมาเนี่ยมากกว่า6ล้าน9ของเขาชุมใหญ่เขาบอก6ล้าน8 6ล้าน9ภาพเราไม่เกิน 30,000 แต่ภาพทำไมหนาแน่นกว่าของเขาไม่เกิน 30,000 คือของเราเนี่ยมันไม่เกิน 30,000 ในสายตาเขาแต่ของเราไม่เกิน 30,000 ในชีวิตนี้แกยังไม่เคยโกงแกยังพูดได้มากเลยมากแก30,000แกก็30,000เป็น5ล้าน6ล้านแกก็พูดได้30,000ของเราที่ในสายตาเขามากกว่า3ล้านนอกเหนือแกทั้ง2ท่านบอกว่า1 2 4 5เพื่อไปใกล้บ้านท่านเอามาด้วยนะผมว่ามันมีอีกเรื่องนึงเลยครับผมนี่ความภูมิใจมากผมได้มีโอกาสออกจากบ้านแต่ผมไม่นะครับเพราะว่ารายการที่ภรรยาผมดูอยู่ในที่ผมไปด้วยความที่ว่านักพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเพราะเราต้องไปร่วมอุดมการณ์กับคนเสื้อแดงผมไม่ได้มีความภูมิใจว่าได้ออกจากบ้านพี่น้องครับเนี่ยพี่หมูเนี่ยพูดทำให้พวกผมใจหายด้วยคนเดียวเลยผมเองที่ลูกยังเล็กเมียยังสาวผมไม่อยากจากบ้านเลยเนี่ยแล้วเวลาตอนนี้เมียกำลังท้องด้วยเนี่ยไม่อยากไปไหนแต่ว่าเนื่องจากภารกิจเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องช่วยกันก็เลยจะเดินทางไปร่วมกับแกนนำเราช้องหลายไม่เคยคิดว่าสนุกเหมือนพี่หมูเลยนะส่วนเวลาปราศัยก็ตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงประมาณสักสี่ทุ่มเอาระยะเวลากระชับแบบว่ารวบรัดแล้วหลังนั้นแล้วคุณทำไรก็เดินสายไปจังหวัดอื่นต่อจัดการเวทีก็ต้องดูแลเวทีทีนี้สิ่งที่คุณขอแก้พูดมาว่าเอ๊ะวันที่6นี้เราจะมีการชุมนุมก็เพราะเหตุนี้แหละครับเราฟันธงเลยว่าสุดท้ายแล้วมันบั้นปลายของการตัดสินหรือวินิจฉัยคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันจะออกมาในรูปไหนเพราะฝั่งโน้นเนี่ยก็ตั้งธงไว้แล้วว่ามึงต้องตายกูต้องฆ่าให้ตายฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องการเข้ามามีอำนาจคือนี่คือสิ่งที่เรามองและก็คาดการไว้เพราะฉะนั้นการไปพบปะพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดนี่ก็เป็นคุณให้กับพี่น้องได้รู้ได้รับทราบข่าวสารว่าข้อมูลเป็นอย่างไรเอ๊ะแล้วเราเดินหน้ากันแบบไหนเราต่อสู้แล้วนี่หลายคนบอกอ๋อแล้วเราจะชนะกันอย่างไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ในประเด็นที่จะไปพูดจาปราศัยให้พี่น้องได้ทราบกันอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็อยู่จังหวัดไหนก็ไปคือในวันที่6ศาลจะตัดสินออกมาอย่างไรแบบไหนเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าศาลยังศาลตุลายังศาลนัดศาลนัดเนี่ยเพราะฉะนั้นในการนัดแล้วเสร็จแล้วการตัดสินออกมาต้องเรียนก่อนนะครับว่าสังคมนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าศาลตัดสินเป็นลบแล้วเราไม่ยอมรับแต่ว่าถ้าการตัดสินนั้นเป็นไปในกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายผมไม่รู้แล้วว่าจะตัดสินแบบไหนอย่างไรเช่นกรณียกตัวอย่างกรณีเดียวเช่นกรณีเรื่องของข้าวไม่ต้องว่าไอ้นี่จำนำหรือนี่จำนองหรืออะไรก็แล้วแต่กรณีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 4-5 ปีไม่พิจารณากลับเป็นพิจารณาของคุณยิ่งลักษณ์เราก็คิดว่าไม่เกิดความเป็นธรรมกับสังคมนี้องค์ผู้นำศาสนาสูงสุดของศาสนาอิสลามท่านตรัสไว้ครับว่ามนุษย์นี้ทนร้อนได้ทนหนาวได้ทนหิวได้แต่มนุษย์ทนต่อความอยุติธรรมไม่ได้ถ้าเมื่อไรเกิดความอยุติธรรมเกิดขึ้นมนุษย์นี้ก็ต้องย่อมต่อสู้สังคมใดมีการกดขี่สังคมนั้นก็ต้องมีการต่อสู้สิ่งทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมมีการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตได้อยู่รอดเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นสังคมเนี่ยเดินไปในทิศทางที่ถูกที่ต้องที่ควรอะไรที่เป็นกฎก็คือว่ากฎผิดก็ผิดถูกก็ถูกสิ่งไหนที่ผิดเราก็ยอมรับในความผิดแต่ถ้าเราไม่ผิดแล้วมากดหัวให้เราผิดเนี่ยเราคงจะยอมรับในเรื่องนั้นไม่ได้บ้านเมืองกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความแตกแยกในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันต่างๆคนบางคนอ้างตัวเองว่าเป็นพระบอกว่าขณะนี้สถาบันศาสนากำลังเสื่อมเสียตัวเองไปถือวอตัวเองไปบังคับบัญชาให้มีการฆ่ามีการยิงมีการฟันนั่นคือการทำลายสถาบันศาสนาเศรษฐกิจบ้านเราจะไปยังไงลูกหลานไทยจะอยู่ยังไงความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะผลพวงของการเลือกตั้งเมื่อไม่มีรัฐสภาเศรษฐกิจเริ่มเสียหายเพราะไม่สามารถที่จะพิจารณาหรือไม่สามารถที่จะนำพาประเทศนี้ได้สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศนี้คุณก่อแก้วในฐานะเป็นนักวิชาการพี่หมูเป็นนักวิชาการเป็นนักประกอบธุรกิจมาก่อนผมว่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่คุณสมชายตั้งคำถามคือว่าผลจากการเลือกตั้งที่มันล่าช้าออกไปนะครับจากกระบวนการที่พยายามถ่วงรั้งนะครับหรือว่าดึงการเลือกตั้งให้ช้า
เพื่อหวังผลทางการเมืองบางอย่างนะครับในระหว่างที่ล่าช้าไปเนี่ยเขาต้องการให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพื่อแย่งชิงอำนาจมาอยู่ในมือกลุ่มของตัวเองปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่มีสภาไม่มีสภาไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทำหน้าที่นะครับเป็นสภาผู้แทนเมื่อไม่มีสภาผู้แทนก็ไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เมื่อไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถเลือกคณะรัฐมนตรีมาทำงานในการแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองได้ดังนั้นมันจะมีปัญหาอยู่2ด้านด้านฝ่ายบริหารไม่มีด้านฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่มีฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีหน้าที่ในการออกกฎหมายหรือแก้กฎหมายทุกประเทศพี่น้องครับมันมีความจำเป็นที่ต้องออกกฎหมายเพื่อให้ปรับปรุงกฎหมายหรือว่าออกกฎหมายใหม่มารองรับต่อสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศนะครับแต่ละปีแต่ละปีมันก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างปีหน้าเนี่ยเราจะเปิดเสรีทางการค้าของอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยจะเปิดเสรีทางการค้าร่วมกันมีกฎหมายบางอย่างที่อาจจะไม่เรียกว่ายังไม่ทันสมัยเนื่องจากว่าเกิดความล่าช้าในกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติยังแก้กฎหมายไม่เสร็จทีการรองรับตรงนั้นก็อาจจะมีปัญหานะครับซึ่งบางประเทศเขามีออกกฎหมายรองรับแล้วแต่ไทยไม่ได้ออกกฎหมายรองรับก็มีปัญหานะครับนั้นการออกกฎหมายหรือการปรับปรุงกฎหมายทั้งหลายเลยเนี่ยมันทำไม่ได้เนื่องจากไม่มีสภามันก็ทำให้เกิดความล่าช้าในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือฝ่ายบริหารตรงนี้หนักวันนี้เรามีรัฐบาลรักษาการแต่รัฐบาลสารรักษาการนั้นโดยตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยรัฐบาลรักษาการเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะออกนโยบายอะไรใหม่ๆเลยนะครับไม่มีอำนาจในการมัดอย่างเช่นเงินกู้หรือว่าจะมีอะไรผูกพันต่อรัฐบาลหน้าเนี่ยนะครับนั้นเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลรักษาการเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้นะครับอย่างตอนนี้เรามีปัญหาว่าชาวนาที่มาจำนำข้าวเนี่ยนะเขารอการจ่ายเงินอยู่แต่ว่าพอรัฐบาลยุบสภาเนี่ยจะไปกู้เงินก็ถูกท้วงติงจากกกต.นะครับมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้ที่จะจัดการรัฐบาล ก็เกิดความเกรงกลัวว่าไม่กล้ากู้ทำให้ชาวนาจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับเงินนะครับแล้วสองตามหลักก็ประมาณเนี่ยของสภาเนี่ยตามไปทินทั่วไปเดือนหน้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยงบประมาณแผ่นดินปี2508ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับนะฮะแล้วซึ่งมันจะเสร็จประมาณสิงหาครับนะฮะวันที่1ตุลาก็บังคับใช้นะครับแต่พอไม่มีสภางบประมาณที่รัฐบาลจะเตรียมไว้ให้ใช้สำหรับกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับงั้นเมื่องบประมาณมันไม่ผ่านสภาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีเงินใช้ตามกฎหมายอนุญาตให้ใช้เฉพาะรายจ่ายประจำนะครับหรือว่ารายจ่ายที่ฉุกเฉินจริงงั้นไอ้งบลงทุนโครงการต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้ได้อาจจะมีปัญหาว่าในปี2558เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนต่างๆเนี่ยต้องยุติโดยปริยายเพราะว่างบประมาณไม่ผ่านสภานะครับงั้นการแก้ปัญหารวมทั้งการพัฒนาน่ะมันจะติดไปหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันส่งผลต่อกำลังซื้อในประเทศเพราะว่าเงินก้อนใหญ่จากภาครัฐเนี่ยถ้ามีการลงทุนไปเนี่ยมันจะกระจายตัวในกลุ่มต่างๆเย็นเช่นว่าถ้ารัฐบาลทำถนนเส้นหนึ่งทำสะพานหนึ่งทำทางด่วนทำรถไฟเนี่ยเงินก็จะกระจายตัวไปยังผู้ค้าวัสดุก่อสร้างค้าเหล็กแรงงานบริษัทรับเหมานะครับรับเหมามีเงินก็ไปจ่ายลูกน้องวิศวกรโฟร์แมนช่างมีเงินก็ไปให้ลูกเมียใช้จ่ายนะครับพวกร้านค้าที่ขายของเนี่ยก็ได้เงินจากนี้มันก็กระจายไปทั่วทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าห้างสินค้าร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวคาเฟ่อะไรมันได้หมดนะครับมันกระทั่งแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างโรงหนังก็ได้หมดนะครับเงินกระจายตัวหมดแต่เมื่อเงินไม่ออกจากรัฐบาลเนี่ยมันก็ส่งผลต่อรายได้ที่กระจายไปทุกๆส่วนท่านไม่มีเงินเข้าไปสู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเงินก็ไม่หมุนวงเงินไม่หมุนเนี่ยมันกระทบหมดอย่างวันนี้จะเห็นว่ายอดค้าขายขายปีกเนี่ยหายไปประมาณ 30% นะครับนักท่องเที่ยวก็มีความห่วงใยในสถานการณ์การชุมนุมก็ไม่มาจำนวนมากหายไป 30% เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันจะกระทบหนักเข้าไปอีกกำลังซื้อที่มันมีน้อยอยู่แล้วมันจะเหือดหายไปในตลาดวันนี้กำลังซื้อของภาคเกษตรโดยเฉพาะจากชาวนาเนี่ยมันหายไปเพราะว่าใน2ปีที่แล้วเนี่ยชาวนามีรายได้จากการจำนำข้าวมีเงิน
ปลูกข้าวแล้วมีกำไรก็มาใช้จ่ายนะฮะชาวนาเราคงไม่คาดหวังว่าชาวนาจะมีเงินกองเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีหนี้เยอะแต่วันนี้เขามีรายได้ที่ว่ามีกำไรจากการทำนาเนี่ยเขาไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งเขาไปใช้จ่ายให้ลูกหลานส่วนหนึ่งนะครับใช้จ่ายในครอบครัวส่วนหนึ่งเพื่อหมุนเวียนเพื่อทดแทนชดเชยในสิ่งที่เขาขาดมาก่อนหน้านี้นะครับแต่พอมาปีนี้เขาทำนาเนี่ยเขาขาดทุนเพราะว่าตอนนี้ราคาข้าวตอนนี้เหลืออยู่เกวียนละ 6-7 พันนะครับซึ่งยอมรับว่าชาวนาส่วนใหญ่ขาดทุนนั้นตรงนี้แหละการลงซื้อในภาคเกษตรโดยเพราะชาวนามีปัญหาการลงซื้อในภาคอุตสาหกรรมมีปัญหาเพราะว่ายอดขายรวมของภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันชะลอตัวโรงงานต้องลดการผลิตลงแรงงานที่เคยทำโอทีเคยรับค่าจ้างเต็มเดือนนะครับตอนนี้ก็รายได้ก็น้อยลงพอน้อยลงเขาก็ใช้จ่ายน้อยลงนะครับรวมทั้งความเชื่อมั่นของนักธุรกิจไม่ว่านักธุรกิจต่างประเทศหรือว่านักธุรกิจในประเทศวันนี้เขาไม่กล้าลงทุนเพราะว่าถ้าเขาจะคิดจะสร้างโรงงานใหม่เขามั่นใจว่าภาวะทางการเมืองของไทยมันต้องนิ่งถ้าเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยเขามั่นใจว่าไม่เกิดปัญหาเกิดการเผชิญหน้ากันไม่เกิดสงครามการเมืองลงทุนไปแล้วเขาไม่จริงถ้าเขาไม่มั่นใจเด็กเขาต้องชะลอไปก่อนวันนี้ไม่มีการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไม่ลงทุนภาคเอกชนจากต่างประเทศไม่ลงทุนเขาคอยดูว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะคลี่คลายอย่างไรถ้ายังไม่คลี่คลายเขาต้องชะลอไปก่อนอันสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศในภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยตอนนี้ชะลอตัวอยู่นะครับจากที่เคยลบ 4-5% ในปี55ปลายปี56เนี่ยเหลือ 1-2% ตอนนี้ปี57ไตรมาส2ตอนนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะเหลือ1ลดเข้าใกล้ติดลบในไตรมาสหน้าไตรมาส3เชื่อว่าติดลบนะครับส่วนไตรมาส4เนี่ยอาจจะกลับขึ้นมาเนื่องจากว่ามีอานิสงส์จากการท่องเที่ยวจากสิ้นปีนะฮะจะตีขึ้นแต่ว่าโดยรวมเนี่ยภาวะเศรษฐกิจทั้งประเทศจะอยู่ภาวะที่ไม่โตหรืออาจจะติดลบนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อนักธุรกิจไม่ว่าใหญ่เล็กและสุดท้ายจะกระทบต่อคนที่เป็นฐานรากของประเทศแล้วพอคนยากคนจนเนี่ยไม่มีเงินมาใช้จ่ายเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือปัญหาสังคมพอคนไม่มีรายได้เนี่ยไม่มีเงินใช้จ่ายคนส่วนหนึ่งที่ไม่รู้หาทางออกชีวิตยังไงเพราะว่ามีลูกต้องดูแลมีเมียต้องดูแลนะครับคนบางส่วนตัดสินใจไปทำงานผิดกฎหมายไปก่ออาชญากรรมไปค้ายาตรงนี้ก่อปัญหาเกิดขึ้นในสังคมเป็นวงกว้างนะครับมันก็กระทบเป็นลูกโซ่ไปตรงนี้คือสิ่งที่เราเห็นว่าผลจากการเลือกตั้งราชาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและสุดท้ายมันกลับมาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยรวมแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกคนรวมทั้งตัวผมตัวคุณต้มชายคุณธนาวุฒิคุณพี่หมูและพี่น้องคนไทยทั่วประเทศคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เศรษฐกิจสังคมการเมืองกระทบหมดกระทบหมดเหตุที่ฝ่ายตรงข้ามผมยังมองอย่างนี้คุณกอแก้วพี่หมูแล้วก็คุณต้มชายว่าคือการที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามทำทุกวิธีทางไม่ให้มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ทำให้ตรงเนี้ยเปิดภาวะเหมือนกับว่างเว้นในการที่จะนำนโยบายต่างๆไปพัฒนาประเทศแล้วก็ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองเพราะประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองก็เดี๋ยวประชาชนมันก็มีหลายคนที่แนวคิดเฮ้ยปฏิวัติการเมืองเอาไม่อยู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าขณะนี้ฝ่ายตรงข้ามพยายามทำแบบนั้นอยู่กปปสก็มาตูมตามตูมตามฝ่ายกกตที่เขาเลือกเข้ามาคนในองค์กรก็พยายามยื้อการเลือกตั้งไม่ต้องการให้มีรัฐบาลชุดใหม่เพื่อจะนำเงินในงบประมาณมาบริหารประเทศแล้วก็มันอยู่กันอย่างเนี้ยพออยู่กันอย่างนี้ปั๊บรัฐบาลรักษาการก็ใช้อำนาจหน้าที่ได้ไม่เต็ม 100% จะต้องถามคนนู้นถามคนนี้ต้องไปถามกกต.มั่งจะขออนุมัติจะเอาอะไรจะเอาตังมาจ่ายชาวนาอย่างที่ผมก็แค่บอกจะช่วยชาวนาแท้ๆเงินชาวนาเอาข้าวมาแล้วแต่เงินจะต้องไปของจากกกต.เพื่ออนุมัติงบประมาณออกมาเพื่อจ่ายเงินชาวนาต่างๆเหล่านี้มันทำให้ติดขัดในการบริหารประเทศพอติดขัดตรงปั๊บประชาชนก็เอ้ารัฐบาลนี่เข้าไปทำหน้าที่ไม่ได้เอาการเมืองทำอะไรไม่ได้แล้วทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งนะครับผมไม่ได้ว่าคนบางกลุ่มบางกลุ่มเฮ้ยถ้าอย่างนี้แล้วอ๋อไม่ต้องมันมีมาแล้วเราต้องเลือกตั้งรัฐประหารกันไปเลยก็เป็นไปได้นี่แหละครับที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายเผด็จการอำมาตย์เขาคิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมายื้อกันไปยื้อกันมาทำให้เบื่อหน่ายการเลือกตั้งอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเสียหายหมดครับในปี58เนี่ย AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะขึ้นมาแล้วตามที่คุณสมชายได้พูดไปเมื่อวานนี้สุรินทร์พิทุวันได้มาพูดว่าเฮ้ยประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้จะไปจับมือกับ10ประเทศ
รวมกัน10ประเทศเนี่ยของเรา1ประเทศอีก9ประเทศจับมือกันแล้วแล้วประเทศเราเนี่ยจะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งฉุดรั้งทำให้ประเทศเพื่อนบ้าน10ประเทศชะลอไปด้วยนะครับคุณก็เป็นผลด้วยนะครับก็ติดปัญหาด้วยครับมันก็มีปัญหาไปหมดอ่ะในเมื่อบ้านเรามีปัญหาทีนี้ผมกลัวว่าถ้าเราว่ายน้ำไปกลางทะเล10คนเนี่ยครับแล้วคนเดียวเนี่ยฉุดรั้งอีก9คนผมกลัวว่าคนอีก9คนนั้นจะปล่อยมือและสะบัดมือเราไม่มันจะถีบเราให้จมมันถีบเราพอสะบัดมือเราแล้วเราตายกลางท่ามกลางแม่น้ำท่ามกลางสิ่งเหล่านี้และประเทศไทยจะเกิดความเสียหายที่จริงเรื่องที่คุณสมชายพูดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าในประเทศอาเซียน10ประเทศเนี่ยนอกจากเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วเป็นคู่ค้าแล้วเนี่ยแต่บางประเทศก็เป็นคู่แข่งไปในตัวนะเขาเองก็อยากให้ไทยอ่อนแออยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ไม่สามารถแข่งขันเขาในบางกิจกรรมในการแข่งขันทางการค้านะฮะเพราะว่าถ้าเราอ่อนแอเนี่ยเรามีปัญหาภายในเราต้องมัวยุ่งแก้ปัญหาภายในเราไม่มีโอกาสไปแก้ปัญหาให้กับนักธุรกิจภาคธุรกิจของเรานะครับในการแข่งขันกับประเทศต่างๆอันตรงนี้เนี่ยเพื่อนบ้านบางทีเขาก็สะใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะดีเหมือนกันนะครับเหมือนในอดีตเราเคยได้ยินข่าวหรือสิงคโปร์ไม่อยากเห็นไทยเจริญเพราะว่าจะได้ไม่ไปแข่งเขาสิงคโปร์ไม่อยากเห็นไทยขุดคอคอดกะเพราะว่าเรือจะได้อ้อมไปทางโน้นแล้วก็ไปแวะจอดที่สิงคโปร์อะไรพวกนี้เราเคยได้ยินข่าวลือแบบนี้เนืองๆนะครับซึ่งข่าวลือพวกนี้บางอย่างเราต้องยอมรับว่ามันก็มีฐานความเป็นจริงอยู่ด้วยนะครับท่านถ้าเกิดเราเองติดลมภายในการเมืองภายในประเทศเนี่ยทำให้เราพลาดโอกาสที่จะไปแก้ปัญหาหรือไปสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยไปแข่งขันกับต่างประเทศได้โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีอะไรคล้ายๆกันนะครับผมว่าทิศทางที่น่าเป็นห่วงในตอนนี้ก็อย่างที่ว่าเลยนะครับว่าพืชเศรษฐกิจหลักหรือเป็นเศรษฐกิจพืชส่งออกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นยางพาราเนี่ยอย่างที่คุณก็แก้ว่าบริเวณใกล้ๆเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นคนเหล่านี้เขาก็กำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อจะให้มีการแข่งขันแล้วพอมีการแข่งขันเสร็จต่อไปนี้ เขาอาจจะไม่มาสั่งของไม่มาสั่งผลผลิตเช่นต่อไปนี้เข้าประเทศไทยไม่สั่งแล้วก็ได้ไปสั่งที่พม่าก็ได้เอายกตัวอย่างง่ายๆว่ายางพาราอย่างเงี้ยในขณะที่ว่าเลวที่สุดที่รัฐบาลยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรียางพาราราคาที่เลวที่สุดอยู่ที่87ถึง100 102บาทแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เหลือ40กว่าบาทถามพี่น้องชาวปากใต้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่แก้ไขแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้เนี่ยเขาถูกตีกรอบไว้เขาถูกทำไว้สิ่งที่กระทบแล้วแน่นอนหลังจากที่ม็อบคุณสุเทพได้ดำเนินการและจัดการเนี่ยเราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นอย่างที่คุณก็แก้วพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นและเราเห็นชัดนอกจากว่าเมื่อเศรษฐกิจทั้งหมดมารัดตัวแล้วคนหลายคนหลายกลุ่มไปประพฤติตัวประพฤติตนไปประกอบอาชีพที่ผิดไปค้ายาบ้าไปส่งยาอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่าที่คุณกัวแก้วพูดถึงขั้นฆ่าตัวตายเพราะว่าหาทางออกกับชีวิตไม่ได้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ยางพาราราคา40กว่ารัฐบาลนี้ต้องการจะแก้ปัญหาแต่ในการแก้ปัญหาของรัฐบาลนี้แม้แต่ว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวกำลังจะเอาเงินให้กับชาวนาพอเกิดปัญหาขึ้นต้องไปขอร้องต้องไปกราบกรานต้องไปคุยกับกกต.โยกย้ายข้าราชการทั้งทีแต่ละครั้งแต่ละทีต้องไปคุยกับกกต.หรือการกระทำใดๆก็แล้วแต่เรื่องงบประมาณต้องคุยกับกกต.ผมถามหน่อยเดียวนะครับว่ากกต.เพียงแต่มีหน้าที่อันเดียวคือหน้าที่การจัดการการเลือกตั้งเนี่ยหน้าที่มันโดยตรงมันยังทำไม่ได้และประเทศนี้เอาชีวิตทั้งหมดไปแขวนกับที่กกต.สังคมเราจะไปกันยังไงลูกหลานไทยของเราต่อไปนี่เราจะเดินไงไม่แต่ว่าตรงนี้โทษกกต.ไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนไว้งั้นว่าในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้กตมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องเหล่านั้นนะฮะท่านถ้าเราเจอปัญหาเราก็ต้องไปแก้กฎหมายนะครับว่าในอนาคตเนี่ยในระหว่างการเลือกตั้งก็ให้กตทำให้จัดการเลือกตั้งไปส่วนเรื่องอื่นก็มันดำเนินการตามปกติไปนะครับครับเพราะว่าถ้ากฎหมายยังเขียนอย่างเงี้ยเราก็โทษกกต.ไม่ได้แต่ยอมรับว่าวันนี้มีปัญหาจริงเพราะว่ามันถูกดึงเรื่องการเลือกตั้งแล้วมันมีช่องว่างยาวนานแล้วปัญหาที่มันมีในระหว่างนี้มันเยอะเพราะว่ามันมีปัญหามาต่อเนื่องทุกวันรัฐบาลในอดีตเวลาเขามีอำนาจเต็มก็มีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาทุกวันปัญหาบางอย่างเนี่ยมันสังคมไม่รับรู้เพราะว่ามันเป็นการแก้จากการที่ต้องบริหารงานทุกวันอยู่แล้วมีอะไรก็แก้สังคมไม่เคยรับแต่พอมันยุบสภาปุ๊บเนี่ยรัฐบาลถูกกฎหมายกำหนดว่ามีอะไรต้องไปปรึกษากกต.เนี่ยก็เลยทำให้สังคมได้รู้ว่ามันมีปัญหาหลายอย่างที่รัฐบาลต้องแก้นะแล้วสุดท้ายพอรัฐบาลไม่มีอำนาจเนี่ย
มันต้องมาเสียเวลาปรึกษากกต.อะไรพวกนี้มันก็ทำให้ล่าช้าไปโดยปริยายนะครับอันตรงนี้ในราคาก็ควรจะต้องไปพิจารณากฎหมายนี้ว่ามันควรจะปรับปรุงหรือไม่นะจำเป็นต้องไปอยู่ที่กกต.ไหมถ้าจำเป็นว่าโอเคถ้าไปอยู่ที่กกต.ต่อไปนี่การคัดสรรการคัดเลือกคนที่จะไปเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าจะเก่งแต่เฟซอย่างเดียวลงเฟซบุ๊กเก่งอย่างเดียวต่อไปนี้ต้องรู้เรื่องเศรษฐกิจบ้างเผื่อจะพลัดจะผลูสถานการณ์บ้านเมืองไทยเกิดอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าประเทศจะเดินยังไงเศรษฐกิจจะไปยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยผมว่าเป็นช่วงสุดท้ายของเวลาเนี่ยผมอยากจะพูดง่ายๆสั้นๆกับคนที่ผมเคารพและคนที่ผมให้ความเคารพเพราะผมก็เป็นเหยี่ยวเขาเหมือนกันนะครับว่าสายพิราบเขาเหมือนพี่กอแก้วเหมือนกันเรายังมีเวลาสัก10กว่านาทีแต่ว่าผมอยากพูดกับพลเอกเปรมดินสุรานนท์ด้วยความเคารพนะครับว่าผมเองเนี่ยเคารพด้วยความเคารพทั้งที่เป็นคนภาคใต้ด้วยกันทั้งที่เป็นองคมนตรีทั้งที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าประเทศนี้ท่านไม่ต้องเข้าข้างพวกผมนะครับพี่หมูอาจจะด่าทอต่อว่าท่านพี่น้องคนเสื้อแดงอาจจะเครือบแคลงสงสัยเพราะข่าวเขาว่าท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหารปี49ก็อย่าไปว่าเขาเลยผมเชื่อว่าประเทศนี้เนี่ยถ้าท่านต้องการเห็นให้ประเทศนี้เดินได้เนี่ยผมว่าท่านเรียกขุนทหารเข้าพบผมว่าท่านเรียกองค์กรทั้งหลายเข้าพบแล้วเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าพูดคุยแล้วท่านไม่ต้องพูดกับไม่ต้องพูดเข้าข้างผมพูดเพียงว่าบ้านเมืองเสียหายมาเยอะแล้วขอให้ทุกคนหยุดให้เข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยบ้านเมืองนี้เข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยให้ประชาชนก็ตัดสินผมคิดว่าถ้าท่านพูดประโยคนี้แล้วท่านไม่ตายหรอกครับแต่ถ้าท่านไม่พูดประเทศจะตายเศรษฐกิจสังคมจะตายท่านไม่ต้องข้างๆผมย้ำอีกทีว่าท่านบอกทหารทั้งหมดท่านบอกสุเทพท่านบอกข้าราชการทั้งหมดว่าประเทศเสียหายมามากแล้วขอให้ทุกคนหยุดให้เข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการการเลือกตั้งผมเข้าใจว่าคนอย่างท่านพูดได้แล้วผมก็หวังใจว่าคนท่านจะตายท่านน่าจะพูดประโยคนี้และพวกเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของบ้านนะครับพวกเราเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นเจ้าของบ้านนายกปูเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของบ้านอยู่วันดีคืนดีคุณสุเทพมาปล้นบ้านอยู่วันดีคืนดีนายสุเทพมาปล้นบ้านแล้วอยู่วันดีคืนดีพลเอกสายหยุดเกิดผลบอกว่าคุณปูคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณออกจากบ้านไม่เสียก็บทเรื่องนี่แสดงว่าเราต้องทิ้งบ้านเลยครับเราต้องทิ้งบ้านเลยครับในฐานะที่พลเอกเปรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพลเอกเปรมต้องห้ามโจรว่าเฮ้ยอย่าไปปล้นบ้านยิ่งรักเขานะแล้วก็พลเอกสายหยุดเองเนี่ยก็ต้องหยุดนะครับว่าให้นายกปูลาออกพลเอกสายหยุดวันนี้ออกมาแน่นะว่านายกปูลาออกนายกปูเขาทำงานของเขาดีๆเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใช่หรอกทำไมคุณปูก็ยุบสภาไปแล้วเนี่ยก็ยุบสภาไปแล้วคุณจะผมเนี่ยครับแล้วนี่เขาบอกว่ายังมีหน้าโผล่มาแนะให้นายกปูลาออกบอกให้ไปลาออกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลาออกจากอะไรครับลาออกจากตำแหน่งรักษาการนายกที่นี่พอลาออกจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ถูกไหมว่าต้องรักษาการจนกว่าถึงที่สุดถ้าไปลาออกต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็แสดงว่านายกทอดทิ้งภาระหน้าที่ซึ่งท่านเองท่านก็บอกแล้วว่าเราพูดกันง่ายแบบง่ายๆว่าคุณสายหยุดครับเจ้าของบ้านคือคุณยิ่งลักษณ์คนปล้นบ้านคือสุเทพคนแน่ใจของบ้านทิ้งบ้านปล่อยให้โจรไปคือคุณท่านทั้ง3ว่าคือผมนิดหนึ่งฮะคือจริงๆแล้วปัญหาและทิศทางประเทศไทยณเวลานี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรียุบสภาเนี่ยนะครับและจะไม่มีการเลือกตั้งผมว่าสุดท้ายเนี่ยจะแก้ไขปัญหากฎเกณฑ์กติกาถ้าเป็นไปตามกรอบกฎเกณฑ์ระบอบประชาธิปไตยแล้วมันต้องไปแก้ไขในสภาเพราะฉะนั้นหนีการเลือกตั้งไปไม่พ้นคุณสุเทพเทือกสุบรรณพยายามปั่นป่วนอยู่เวลานี้ชักชวนคนบอกว่าขับไล่ยิงลักทั้งที่ท่านยิงลักนี่เหลือแต่แค่รักษาการนายกรัฐมนตรีท่านรักษาการตรงนี้ไว้เพื่อรักษาระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนให้อำนาจท่านมานะฮะนิดเดียวเท่านั้นเองฮะเพื่อกรอบเวลาในการเลือกตั้งให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเลือกตั้งเป็นบันไดขั้นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยแล้วผมว่าบ้านเมืองก็ชิบหายเตรียมตัวไว้เลยครับผมทำนายทายทักว่าอย่างนั้นไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพลเอกชัยรุตหรือเป็นกลุ่มใดที่พยายามทำทุกวิธีทางให้ว่างเว้นรัฐบาลจริงๆนะไม่ใช่รักษาการให้ยาวนานเพื่อที่จะทำลายระบบการเมืองไทยเนี่ยผมว่าประเทศเนี่ยจะยิ่งเสียหายเข้าไปหนักขึ้นเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาณเวลานี้คือทำอย่างไรล่ะครับให้การเลือกตั้งเป็นไปได้แล้วก็คุณจะคิดกรอบปฏิรูปการเมืองอย่างที่คุณณัฐวุฒิแถลงไว้เมื่อวานนี้ก็ทำได้ฮะมาคุยกันดีครับแต่กรอบการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันไม่มีกฎหมายมารองรับคุณก่อแก้วมันไม่มีอะไรเลยฮะเพราะฉะนั้นผมยังคิดแบบนี้ครับว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้ง
สุดท้ายมันก็ประเทศก็ไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีการเลือกตั้งปัญหาก็คาราคาซังแล้วจะหนักขึ้นกว่าเดิมส่วนเรื่องการเป็นรูปก็เป็นไปไม่ได้ตราบใดไม่มีสภาเนี่ยคุณจะแก้กฎหมายไม่ได้นะครับยกเว้นว่าคุณทำการยึดอำนาจแล้วก็รวบอำนาจมาอยู่ในมือตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาหรือตั้งสภาเป็นรูปขึ้นมาภายใต้อำนาจที่ตัวเองมีแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นต้องถามประชาชนว่าประชาชนเขายอมไหมซึ่งถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารผมก็เชื่อประชาชนเขาไม่ยอมไอ้ตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาเกิดการเกิดความขัดแย้งเกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มคนที่เห็นด้วยแนวทางนั้นกับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็จะขัดแย้งกันถึงขั้นเผชิญหน้ากันหนักนะครับไอ้ตรงนี้ก็น่าห่วงผมเห็นมา 5-6 เดือนของลุงกำนันเขาเนี่ยคือผมเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากจะโทษแกสงสารคือสงสารแล้วก็ปนไปด้วยความสมเพชว่าแกดำทุกอย่างก็มันเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องสมมุติไปหมดนะฮะที่สำคัญคือว่าผมวันนี้ก็โชคดีไปหน่อยว่าไม้สองเห็นแล้วครับไม้สองเห็นแล้วคือสมชายเมื่อกี้ผมพูดไปพูดมาถึงเป็นไม้สองนะครับชัดเลยแล้วไม้สองเป็นสมชายเลยว่าก่อนตายให้ท่านพูดสักคำเลยแกผมไม่พูดเลยครับท่านบอกแล้วไงชีวิตพวกเขาเนี่ยถึงจะตายก็พูดไม่ได้ชีวิตนี้คือผมมองว่าคือถ้ามันเป็นอย่างนี้พอทุกคนมันเริ่มท้อแท้นะตลาดนัดจตุจักรเนี่ยเห็นชัดที่สุดเห็นชัดเลยว่ามันหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้าไม่เข้าอะไรที่ปาถะนี่คือตลาดล่างที่สุดแล้วนะและสินค้าที่มีคุณภาพมันก็ชี้ให้เห็นไงว่าคนไม่เข้ามาในตลาดเงินหมุนเวียนสะพัดก็น้อยลงเขาก็ไม่ได้ว่ากันพอถึงจุดหนึ่งผมก็บอกเอออย่างงั้นเอางี้แล้วกันคือปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยมึงไม่เลือกตั้งก็ไม่ต้องเลือกมึงจะปฏิรูปก่อนกูก็จะยืนอย่างเงี้ยคือแค่ไปตามใจมันไปถือหางมันแล้วเฮโลสารพามันน่ะนะมันก็ไปไม่ได้นะลบครั้งสุดท้ายคือจนถึงว่าก็อะไรนะวินาทีสุดท้ายที่มันจะยืนตรงนั้นคือหาทางลงผมถึงบอกเมื่อวานที่คุยบนโต๊ะกินข้าวว่าคุณต้องหาทางลงให้กับทางสุเทพเขาอย่าให้พวกเรามาถอยเพราะตอนนี้ถอยไม่ได้แล้วนายกดีท่านถอยหมดแล้วก็มันวิธีการก็คือหนึ่งการทำประชามติที่ไอ้ใครต่อใครเสนอกันมาเนี่ยนะก็คือถูกต้องที่สุดก็คือให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกเราก็บอกว่าเราปฏิรูปไม่ใช่ไม่ปฏิรูปใช่ไหมแต่คุณจะถือหรือถือกลางจะเอาชนะค้าคานกันแต่ตอนนี้ที่ผมดูจากลางสังหรณ์นะมันเริ่มถอยไปเยอะเหมือนกันนะไอ้ปปช.ปปง.เมื่อกี้พูดไปสักพักเดียวนะฮะเห็นไหมวันนี้องคมนตรีถูกเป็นตัวละครตัวใหม่ขึ้นมาอีกแล้วคือนายแพทย์ชัยเกษมอะไรนั่นนะฮะวงสุวรรณนั่นนะครับก็ออกมาแล้วบอกให้เชิญชวนประชาชนต้านโกงอีกแล้วเพิ่งพูดไปแป๊บๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ SMS ก็ทางข่าวก็ขึ้นมาทันทีเลยว่าเออเนี่ยตอนนี้วงคมนตรีมอบหมายให้คุณวัฒนชัยอะไรกันเนี่ยนะชัยเกษมเนี่ยวงคมนตรีออกมาเป็นเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาร่วมต้านคอร์รัปชันการจะคอร์รัปชันหรือมันเป็นเรื่องปลายเหตุถ้าการเมืองยังไม่แข็งแรงคนทั้งโลกก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งนะจีนก็มีการเลือกตั้งเกาหลีเหนือก็มีการเลือกตั้งนะเขาเรียกร้องกันทั้งหมดของเรามาติดอยู่กับคนเพียงบางคนที่มันเกเรกระลาดแล้วก็คือแย่มากๆกันนะชื่อสมชัยหรือสุทธิยากรไอ้นี่แย่ที่สุดแต่ด้านนี้บทบาทสูงสุดใน5กกต.ผมดูอย่างอินเดียที่กำลังเลือกตั้งอยู่อาจจะประกาศผลช้าหน่อยเพราะพื้นที่และประชากรเขามากนะครับเขามีกกต.แค่3คนเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาแมวอะไรเลยนะครับของเราอะไรกันสมชัยเนี่ยผมบอกเอาอย่างนี้ปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยยังไงเป็นไงเป็นกันนะครับธุรกิจที่เสียหายมากที่สุดนะผมไม่ได้เสียหายสมชายไม่เสียหายนัทวุฒิวรวุฒิไม่เสียหายก่อแก้วอาจจะเสียหายบ้างเพราะธุรกิจกลุ่มทุนใหญ่แต่กลุ่มทุนใหญ่อย่างน้อยๆสุดผมเป็นคนที่อยู่กับคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรโดยตลอดชีวิตนะโรงแรมอินเตอร์คอนนี่แบบผีหลอกเลยดูสิทธานีไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสุเทพนอนที่นั่นก็มีแขก VIP ไปพักทุกคืนมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนี่ผมก็บอกเอาอย่างงี้ทั้งนั้นไม่เลือกทําไมเลือกมึงไม่เลือกกูไม่เลือกเอาไปว่ามึงอารมณ์ดีเมื่อไหร่แล้วก็มาบอกกูนะเลือกก็เลือกมันนะคือพี่หมูครับมันไม่เลือกมันไม่เป็นไรหรอกถ้าให้นายกรัฐมนตรีรักษาการไปอย่างเงี้ยก็ดูแลระบบประชาธิปไตยที่มันเหลืออยู่น้อยนิดเท่านี้แต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ได้เลือกปั๊บเนี่ยประชาชนก็เริ่มเบื่อหน่ายพอเริ่มเบื่อหน่ายองค์กรอิสระก็เริ่มทำงาน
พอเริ่มทำงานจะตัดสินนายกผิดตรงนั้นบ้างแล้วก็จะคล้ายๆวินิจฉัยให้นายกเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แม้แต่รักษาการตรงนี้มันจะทำให้เกิดสุญญากาศขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าเพราะเกิดสุญญากาศอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเพราะความยุติธรรมนะครับเป็นเพราะเหตุว่าการตัดสินหรือวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมมันถึงเกิดแบบนั้นถ้าลองตัดสินตามความเป็นธรรมจริงๆมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณก่อแก้วพี่หมูหรือคุณสมชายบอกไว้ว่าเนี่ยการว่างเว้นจากรัฐบาลจริงๆเนี่ยนะมันจะทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาประเทศงบประมาณต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ทำได้เต็มที่การพัฒนาอะไรต่างๆมันก็ทำไม่ได้เต็มที่อย่างที่เราเห็นจะไปพูดอย่างนั้นมากไปได้เราประเทศไทยไม่ใช่ของเราคนเดียวอะไรนักหนาคือคุณพี่หมูบอกว่าอะไรจะเกิดให้มันเกิดใช่ไหมไม่ส่วนหนึ่งก็เข้าใจแนวคิดของคุณพรศักดิ์ก็คือเกลือจิ้มเกลือครับเอาเกลือจิ้มเกลือแต่ว่าปัญหาคือว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นห่วงอนาคตของประเทศเพราะว่าเราเสียเวลามาหลายปีแล้วเราเสียเวลามาหลายปีนะครับที่ผ่านมานี่เราเองพยายามก้าวให้ทันมาเลเซียเรามีความฝันว่าให้ทันสิงคโปร์ซึ่งตอนนี้เขาทิ้งห่างเราไปเยอะเอาพูดง่ายนะตอนนี้รายได้ของประเทศของเขานะต่อคนนะต่อปีนะสิงคโปร์เนี่ยมากกว่าไทย10เท่า10เท่านี่ไม่ต้องพูดถึงบรูไนของมาเลเซีย2เท่านะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นมหาว่าถ้าเราปล่อยเงี้ยเขายิ่งทิ้งห่างเราทั้งที่ประเทศเขาไม่มีอะไรดีกว่าประเทศเรานะครับประเทศไทยเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมดีหมดโดยอย่างเดียวคนลูกเว้นอย่างเดียวคนไทยไม่อยู่เฮ้ตรงนี้เราเสียเวลามามากแล้วผมไม่อยากให้เสียเวลาต่อไปเพราะว่าเป็นห่วงอนาคตลูกหลานไทยนะฮะทุกประเทศเขาเดินหน้าของไทยย่ำอยู่กับที่วันนี้เนี่ยผมเองถ้าเลือกตั้งช้ายอมรับว่าก็ได้รับผลกระทบแต่ก็ไม่เดือดร้อนเท่ากับพี่น้องคนยากคนจนพี่น้องเกษตรกรพี่น้องหาเช้ากินค่ำที่เขามีปัญหานะครับเงินหมื่นมันไม่ความหมายสำหรับผมแต่มีความหมายสำหรับชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นหลายล้านครอบครัวเนี่ยเขาเจ็บปวดในแต่ละวันเขาเจ็บปวดผมอยากให้เขามีชีวิตดีขึ้นนายกยิ่งรักก็อยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นนายกทักษิณก็อยากชีวิตเขาดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรามองว่าเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วให้มีรัฐบาลโดยเร็วรัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ของใครก็แล้วแต่มาแก้ปัญหาคนเหล่านั้นครับผมถามคุณก่อแก้วนิดในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยหลายหลายคนเป็นนักธุรกิจที่เป็นนายทุนให้กับกลุ่มกปปส.อยู่ณเวลานี้เนี่ยถามว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกับใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านั้นแหละมันจะมีผลกระทบมากกว่าชาวไร่ชาวนาที่เขาทำหากินเช้าเยอะครับเยอะกว่าแต่ว่าบางคนก็มีเงินเก็บมีเงินเยอะมีเงินเยอะสมมติว่าก็มีเงินหมื่นล้านเขาเจ๊งก็พันล้านเนี่ยเขายังได้เก่ายังเหลือ9,000เขามีพันล้านเขาเจ๊งก็200ก็เหลือ800ถูกไหมก็ถือว่าเขาอยู่ได้ว่าเขายังอยู่ได้ถูกไหมเหตุผลว่าทำไมม็อบกปปส.ต้องย้ายจากลาดประสงค์เข้าไปสวนลุมเพราะตอนอยู่ลาดประสงค์โรงแรมแถวนั้นห้างแถวนั้นเจ๊งหมดกระทบต่อนายทุนตัวเองหมดเข้าใจไหมนายทุนบอกว่าถ้ากระทบสัก15วันไม่เป็นหาเดือนไม่เป็นหาแต่ถ้า2เดือน3เดือน5เดือนเจ๊งนั่นเหตุผลว่าทำไมต้องย้ายครับท่านผู้ชมครับเราได้เดินมาถึงนาทีสุดท้ายของรายการทิศทางประเทศไทยผมจึงอยากจะใช้เวลาเดินตอนไหนสุดท้าย นั่งเวลาสุดท้ายของรายการทิศทางประเทศไทยนี้ว่าท่านตั้งสติเถอะครับสติภาษาบาลีแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะคือความเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวก่อการทำวินาศต่อพี่น้องประชาชนสังคมไทยเกิดขึ้นเป็นสังคมที่แบ่งปันกันมาชั่วนาตาปีเรายอมเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ประเทศนี้รักสงบแต่ยามรบไม่มีใครขาดใครวันนี้ท่านรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมครับว่าวาทกรรมว่าทักษิณโกงวาทกรรมว่าพวกผมล้มเจ้าเป็นวาทกรรมเพียงเพื่อต้องการทำลายพวกผมเป็นวาทกรรมเพียงเพื่อต้องการกำจัดตระกูลชินวัตรออกจากสังคมการเมืองท่านจะกำจัดพวกผมอย่างไรท่านจะกำจัดทักษิณอย่างไรแต่สิ่งความจริงเหล่านี้แผ่กระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยนี้เขาต้องการความจริงเขาต้องการความเป็นประชาธิปไตยเขาต้องการให้ประเทศนี้เดินหน้าได้ประเทศนี้จะล่มจมในยุคของเราอย่างนั้นหรือท่านอายไหมครับถ้าประเทศจะชิบหายเพราะน้ำมือท่านพวกผมอายแล้วพวกผมก็พร้อมจะสู้ถ้าพวกท่าน
ยังใช้วาทกรรมเพื่อการทำลายและไม่นำประเทศนี้ออกจากความขัดแย้งวันนี้รายการทิศทางประเทศไทยพวกผมทั้ง4คนคุณก่อแก้ววิคุณทองคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณพรศักดิ์ศรีละมุนทั้ง4คนขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับ